งั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ท่านแรกเลยแล้วกันเนาะเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นว่าคณะทำงานหรือว่าทีมงานที่ขับเคลื่อนในเรื่องนี้เนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรกับร่างพรบนี้นะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณชาติชายฮัมโมนะครับซึ่งเป็นเลขาคณะกรรมการองค์กรพัฒนาคณะประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือนะครับขึ้นมาคนแรกเลยนะครับเชิญครับสวัสดีพี่น้องที่ร่วมงานและก็พี่น้องที่รับฟังทางเพจครับผมแทนครับชาติชายฮัมโมครับเลขาธิการกปอปชเหนือครับคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือนะครับเริ่มทีเนี่ยกปอก็มีภารกิจหลายเรื่องนะครับแต่ว่าในเรื่องที่เราอยากจะทำแล้วก็รู้สึกว่าเป็นภารกิจของเราหลักก็คือการรวมกันเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ประชาชนแต่ปรากฏว่าพอร่างพรบการดำเนินงานองค์กรไม่สบายแห่งรายนี้ออกมานะครับเราก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มันขัดขวางการเติบโตความเข้มแข็งของภาคประชาชนนะครับเราจึงคิดว่าหน้าที่หลักของกปเหนือสิ่งหนึ่งที่เราจะทำก็คือว่าตัวร่างพรบองค์กรไม่สบายหักอะไรเนี่ยมันทำให้การทำงานของเรามีอุปสรรคอย่างแน่นอนครับสิ่งหนึ่งครับข้อแรกที่เราคิดว่าเราอยากจะทำแล้วก็แสดงความเห็นเกี่ยวกับพรบนี้นะครับหรือว่าพรบการควบคุมการลงทุนนะครับพรบนี้สร้างขึ้นมาจากรัฐบาลที่อยู่ในช่วงของเติบโตถึงแม้ว่ารัฐบาลนี้จะมีบอกว่าได้แสดงความเห็นได้รับฟังความเห็นจากภาคประชาชนแล้วก็ตามแต่ว่าด้วยความเป็นจริงนะครับการรับฟังความเห็นไม่ได้ทั่วถึงนะครับแล้วมาจากรัฐบาลที่เป็นเติบโตตัวกฎหมายหรือพรบนี้นะครับที่มามันไม่ชอบทำข้อแรกไม่ชอบทำยังไงครับไม่ชอบทำโดยที่รัฐบาลเติบโตออกมาไม่มีส่วนร่วมครับสิ่งนี้เราคิดว่าตัวกฎหมายนี้มีปัญหาอย่างแน่นอนถ้าออกมาไปรับใช้นะประเด็นที่สองครับประเด็นเรื่องการมีส่วนร่วมครับหรือประเด็นการที่เราจะรวมกลุ่มกันนะครับมันทำให้ประชาชนโดยหลากหลายกลุ่มได้รับผลกระทบนะครับสิ่งหนึ่งที่เรามองว่าถ้าจะรัฐบาลอยากให้ประชาชนเข้มแข็งจริงตามนโยบายบอกว่าอยากสนับสนุนให้ประชาชนเข้มแข็งทำไมรัฐบาลถึงออกกฎหมายที่ไม่ให้ประชาชนรวมกลุ่มกันครับอย่างเช่นง่ายๆหมู่บ้านหนึ่งอยากทำบุญหรือหาเงินสักอย่างพัฒนาชุมชนของตัวเองเมื่อไปขออนุญาตเนี่ยก็จะต้องดูว่าหลักการมันเป็นยังไงแต่ว่าคนที่อนุญาตเนี่ยไม่ใช่คนในชุมชนเป็นคนที่ไม่รู้ว่าชุมชนต้องการอะไรแต่บอกว่าถ้าคนจะขออนุญาตต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียนหรือปลัดกระทรวงซึ่งฟังดูมันแปลกๆแล้วก็รู้สึกว่ากฎหมายนี้มันไม่ชอบทำสมมติว่าในตัวของเจ้าหน้าที่เองหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลกฎหมายนี้นะครับบอกว่ากิจกรรมนี้จัดไม่ได้เพราะว่า อยู่ในช่วงที่รัฐบาลไม่อยากให้รวมกลุ่มกันหรือว่ามีสถานการณ์การระบาดโรคระบาดเองหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่มองเห็นว่าไม่สามารถจะใช้กิจกรรมต่างๆเนี่ยมันก็ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ครับความเข้มแข็งของภาคประชาชนหรือประชาชนที่จะจัดการกำหนดชีวิตของตัวเองในชุมชนเองเนี่ยก็จะเกิดปัญหาหรือเรื่องง่ายๆว่าการจัดกิจกรรมใดๆก็ตามอาจจะไม่เกิดขึ้นเราเห็นมาแล้วนะครับ7-8ปีที่ผ่านมานะครับรัฐบาลไม่ได้ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มถ้ากฎหมายที่ออกมานะครับตามโปรแกรมในงานนี้ครับเราจะผ่านทั้งสวยทั้งหมดหมายถึงว่าการทำงานใดๆก็ตามที่จะส่งเสริมความแข็งของประชาชนและทำให้ประชาชนเนี่ย เรียนรู้กระบวนการที่จะรวมกลุ่มกันแก้ไขปัญหาของเขาในชุมชนก็จะเกิดผลกระทบอย่างแน่นอนครับ อีกประเด็นหนึ่งคือประเด็นที่สามประเด็นที่สามหมายถึงว่าไงถ้ายังคิดว่ากฎหมายนี้เฉพาะใช้แก่กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อสร้างความแข็งหรือว่าไม่กระทบกับความมั่นคงของชาติอันนี้มันเป็นข้อกฎหมายที่กว้างมากแล้วก็สามารถบังคับได้กับทุกคน เราจึงพยายามเปลี่ยนว่ากฎหมายนี้คือกฎหมายพรบควบคุมการลงทุนนะครับฉะนั้นเนี่ยมันจะกระทบถึงทุกคนนะครับถ้าวันนี้เราไม่ได้ออกมาแล้วก็ร่วมกันคัดค้านกฎหมายนี้แน่นอนครับ
กฎหมายที่ไม่มีส่วนร่วมภาคประชาชนมันจะถูกบังคับใช้คล้ายๆกับกฎหมายชุมนุมนะครับกฎหมายการชุมนุมคล้ายๆกันเราบอกว่าเราแจ้งการชุมนุมเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถที่จะบอกว่าห้ามชุมนุมหรือไม่ห้ามชุมนุมแต่ปัจจุบันเนี่ยพอเราบอกว่าเราจะรวมตัวกันท่าแพเพื่อแสดงความเห็นทางการเมืองหรือแสดงความคิดเห็นใดๆก็ตามตำรวจจะเข้าใจผิดครับก็จะมีจดหมายตอบกลับมาไม่ให้จับซึ่งจริงๆแล้วกฎหมายชุมนุมเนี่ยเราบอกว่าเราก็ขออนุญาตเราสามารถจัดได้แต่ถ้าพรบควบคุมการชุมนุมออกมาเนี่ยมันจะหนักกว่านั้นเพราะอำนาจในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตเนี่ยอยู่ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐครับแน่นอนว่าสภาการปัจจุบันกฎหมายนี้มีปัญหาแน่นอนและคิดว่าพวกเราจะพากันสวยกันหมดครับแต่ในฐานะในตอนนี้ผมคิดว่าเราควรจะรวมตัวกันและออกมาแสดงความคิดเห็นครับแล้วถ้าวันที่24มีนาทุกท่านว่างครับเราอาจจะต้องไปรวมตัวกันที่พม.นะครับและแสดงจุดยืนว่ากฎหมายนี้เราไม่เห็นด้วยครับขอบคุณครับนี่ก็ท่านแรกนะครับพี่แคนชาติชายทำมูลที่หรือว่าเป็นหนึ่งในเลขานะครับของคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนนะซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องช่วยกันในการประสานองค์กรกลุ่มต่างๆนะครับเรียนรู้ถึงว่าพรบ.นี้เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วเราจะซวยกันหมดยังไงบ้างนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวท่านต่อไปนะครับคุณสุมิตรชัยหัตถสารนะครับศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นคนที่ทำงานกับพี่น้องชุมชนที่เกิดปัญหาในเรื่องกฎหมายนะครับจะมาพูดถึงว่าไอ้พรบ.นี้มันจะพาเราซวยยังไงบ้างนะครับเชิญพี่แย่ครับก็ต่อจากที่แทนพูดนะครับผมอาจจะย้อนให้ฟังนิดเดียวว่าสิทธิภาพในการรวมกลุ่มเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆมันเกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญภาคของรัฐธรรมนูญของประชาชนนะครับรัฐธรรมนูญ40ให้กำเนิดเรื่องสิทธิภาพนี้ขึ้นมาครั้งแรกนะครับประเทศไทยก็เคยมีสิทธิภาพนี้เรื่องการรวมกลุ่มนะครับโดยที่ไม่มีข้อจำกัดอะไรนะคุณจะรวมกลุ่มแบบไหนก็ได้นะครับไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ลักษณะมันเป็นยังไงเกิดขึ้นแต่ปี2540จากรุ่น40นะครับข้อจำกัดมีเรื่องเดียวนะครับคือต้องเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะนะครับหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยนะครับหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องการผูกขาดองค์กรที่ตั้งมาเพื่อการผูกขาดนะครับข้อจำกัดมีได้แค่นั้นนะครับถ้าจะเอามาเป็นเงื่อนไขในการจำกัดการลงทุนนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงมากนะครับถ้าจะจำกัดก็ระบุชัดเจนว่ากิจกรรมแบบไหนการรวมกลุ่มแบบไหนนะครับที่มันเป็นอุปสรรคนะครับหรือมันเป็นเงื่อนไขที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องมีความชัดเจนมากๆนะครับจึงจะนำไปสู่การจำกัดสิทธินี้ได้นะครับซึ่งเสรีภาพเนี่ยถามว่าเริ่ม40กำหนดไว้นะครับหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นในสังคมไทยครับถ้าเราตามกลับไปดูนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการเมืองภาคประชาชนขึ้นครั้งแรกนะครับแรงรุ่ม40นะครับมันทำให้สิทธิเสรีภาพอื่นในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นจริงนะครับการที่ประชาชนลุกขึ้นมารวมกลุ่มนะครับขับเคลื่อนประเด็นสังคมต่างๆนะครับมันเป็นคุณูปการของคนในสังคมในภาพรวมนะครับอันนี้ถ้าถามอย่างถามผู้หลงลงนะครับหลายคนนะครับการเคลื่อนประเด็นต่างๆสังคมเกิดขึ้นตั้งแต่รัฐธรรมนูญ40ต้นมานะครับมันก็จะเป็นเรื่องที่ดินเรื่องทรัพยากรเรื่องอะไรต่างๆนะครับประชาชนเข้มแข็งขึ้นจากเสรีภาพนี้นะครับมันเหมือนเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ทำให้การเติบโตทางการเงินภาคประชาชนเนี่ยมันเติบโตขึ้นได้นะครับเราพังชาวบ้านหรือประชาชนคนเล็กคนน้อยเนี่ยมันไม่มีพลังมากพอที่ออกไปพูดส่งเสียงให้กับสังคมเข้าใจได้ว่าปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นนะครับเหมือนวันนี้นะครับหน้ากระทรวงการคลังนะครับที่เราติดตามกันมา2เดือนนะครับบล็อกพี่น้องชาวนาคนเฒ่าคนแก่รวมตัวกัน2เดือนเพื่อเรียกร้องให้ประชาชนให้เร็วให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาหนี้สินของเขาทำให้เห็นว่ากระบวนการของการรวมกลุ่มนะครับมันมีพลังของการเรียกนำมาสู่การแก้ไขปัญหาใหญ่ๆในสังคมไทยเต็มไปหมดนะครับคำถามคือแล้วเป็นเหตุผลอะไรที่รัฐบาลจะต้องมาจำกัดสิ่งนี้ลงนะครับรัฐมนูล40 50รวมทั้งรัฐมนูลฉบับนี้นะครับ60ก็ยังมีนะครับมาตรานี้อยู่นะครับเนื้อหาเหมือนรัฐมนูล40เป๊ะเลยนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ากฎหมายควบคุมการดำเนินการหรือพรบว่าด้วยการดำเนินการของกองทัพเสนออะไรฉบับที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยนะครับมันถือกำเนิดขึ้นมาได้ยังไงในยุคที่นะครับสิทธิเสรีภาพของการกลุ่มเนี่ยมันเบ่งบานมาเกือบ20ปีที่ผ่านมานะครับสร้างพลังสังคมมากมายที่นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับคำถามมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับคือมันมีข้อมูลนึงที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวอาจารย์จำนายจะเล่าต่อป
ต้นกำเนิดกฎหมายแบบนี้มันเกิดขึ้นในโลกประเทศไหนประเทศแบบที่มีระบบการเงินแบบไหนนะครับประเทศที่กำเนิดกฎหมายแนวนี้ขึ้นมานะครับที่แบบอาจจะรู้จักแล้วคิดว่าน่าสนใจก็คือเกิดขึ้นที่รัสเซียนะครับเมื่อปี2559นะครับมี NGO 450,000 องค์กรถูกดำเนินการนะครับพูดง่ายๆคือในรัสเซียปัจจุบันแทบไม่มีองค์กรภาคเอกชนเหลืออยู่เลยนะครับก็คือเป็นเครื่องมือของรัฐในการเข้ามาจัดการครับเกิดต่อตามมาที่จีนฮังการีนะครับอินเดียนะครับหรืออีกหลายประเทศที่กำลังตามมาตอนนี้กลายเป็นเทรนด์ของโลกนะครับของฝ่ายเผด็จการที่ใช้กฎหมายพวกนี้เพื่อมาจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการลงทุนเพราะเขารู้ดีครับว่าพลังของการรวมกลุ่มของประชาชนมันมีค่ามีความหมายขนาดไหนนะครับในการที่จะลุกขึ้นมาส่งเสียงและสร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อให้สังคมมันดีขึ้นนะครับผมคิดว่านี่เป็นหัวใจสำคัญนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยแทนที่จะเอาเงื่อนไขตามมาตรา26มาเป็นข้อจำกัดแต่กลับเพิ่ม2เรื่องเข้ามานะครับคือเรื่องอะไรครับเรื่องความมั่นคงนะครับกฎหมายเขียนว่ากิจกรรมที่องค์กรไม่ใส่ใจห้ามทำก็คือกิจกรรมที่ขัดกับความมั่นคงของรัฐขัดกับความมั่นคงด้านเศรษฐกิจขัดกับความมั่นคงด้านระหว่างประเทศนะครับเอาแค่3เรื่องนี้นะครับผมถามองค์กรพี่น้องที่ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้าน EC นะครับคัดค้านเขตเศรษฐกิจพิเศษคัดค้านการพัฒนาเซาเทิร์นซีบอร์ดนะครับคำถามองค์กรที่มาเคลื่อนไหวเหล่านี้เข้าเงื่อนไขไหมครับเข้าเงื่อนไขข้อจำกัดของกฎหมายฉบับนี้ก็ไม่สามารถทำได้นะเขาอ้างว่ามันกระทบกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไปคัดค้านเมืองแร่ถ่านหินนะครับไปคัดค้านโรงไฟฟ้านะครับสิ่งเหล่านี้มันง่ายมากที่เขาจะตีความว่ามันขัดกับความมั่นคงของรัฐในด้านเศรษฐกิจนะครับหรือเขียนรายงานไปยื่นให้ยูเอ็นไปยื่นให้องค์กรระหว่างประเทศไปยื่นให้องค์กรสิทธิที่ไม่ชนระหว่างประเทศเพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเขาอาจจะอ้างได้ว่ากระทบต่อความมั่นคงระหว่างประเทศนะครับกิจกรรมพวกนี้จะกลายเป็นกิจกรรมต้องห้ามในอนาคตภายใต้กฎหมายฉบับนี้แต่สิ่งที่น่าสนใจอีกด้านนึงว่าคำถามคือนิยามของความมั่นคงที่กำหนดในกฎหมายฉบับนี้ใครจะเป็นคนนิยามนะครับเพราะมันไม่ได้เขียนเอาไว้ในกฎหมายว่ามันคืออะไรนะครับกิจกรรมแบบไหนที่เข้าข่ายนะครับนั่นหมายถึงว่าผู้ที่มีอำนาจในกฎหมายนี้จะเป็นคนมีอำนาจในการตีความถูกไหมครับคณะกรรมการตามกฎหมายฉบับนี้ไม่มีส่วนร่วมของประชาชนเลยนะครับตั้งกันเองขึ้นมานะครับหน่วยงานคนตั้งราชการคนตั้งรัฐคนตั้งก็เอาคนที่เองมีความคิดเดียวกันกับรัฐตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็จะมากำหนดว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้นะครับนั่นหมายถึงว่าในอนาคตเนี่ยเหมือนนูริงนะครับพูดในเวทีหนึ่งว่ามันก็จะเหลือแต่องค์กรแบบหัวอ่อนนะครับเชื่องๆนะครับทำตามที่รัฐบอกให้ทำนะครับแน่นอนกฎหมายฉบับนี้มันมีกองทุนเกิดขึ้นนะครับกองทุนนี้ก็จะให้เงินกับองค์กรที่ทำงานสอดคล้องกับสิ่งที่รัฐอยากให้ทำนะครับสอดคล้องกับสิ่งที่รัฐต้องการให้ทำนะครับองค์กรเหล่านี้ก็อาจจะเกิดขึ้นภายใต้กฎหมายฉบับนี้เต็มไปหมดนะครับแต่จะเป็นองค์กรที่ไม่ส่งเสริมให้ประชาชนลุกขึ้นมาใช้สิทธิเสรีภาพของตัวเองนะครับเพื่อแก้ไขปัญหานะครับก็คือต้องทำตามที่รัฐกำหนดให้ทำนะครับองค์กรที่ขัดแย้งองค์กรที่ทำงานลุกชวนเขาเรียกอะไรส่งเสริมให้ประชาชนลุกขึ้นมาใช้สิทธิเสรีภาพเนี่ยก็จะถูกมองว่าเป็นองค์กรที่มีปัญหานะครับสุดท้ายในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับมันก็จะทำให้นะครับเรานะครับคำว่าเราจะซวยเนี่ยไม่ใช่แค่องค์กรนะครับผมคิดว่าสังคมต่างสังคมอ่ะจะซวยนะครับประชาชนที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพก็จะโดดเดี่ยวนะครับเพราะองค์กรที่จะมาช่วยเขาในการที่จะทำให้เขาเข้มแข็งขึ้นในการที่ลุกขึ้นมาส่งเสียงให้กับรัฐบาลให้กับสังคมเนี่ยไม่สามารถทำได้นะครับอาจจะถูกอ้างว่าเป็นเรื่องภัยความมั่นคงขัดกับความสงบเรียบร้อยอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับอะไรที่ก่อให้เกิดความแตกแยกเป็นกิจกรรมที่องค์กรไม่สามารถห้ามทำอะไรครับที่มันทำให้เกิดความแตกแยกนะครับเป็นถ้อยคำที่ตีความในกว้างขวางมากเลยคำถามคือความแตกแยกมันเป็นภัยความมั่นคงเหรอความแตกแยกมันเป็นอันตรายต่อสังคมเหรอนะครับความคิดต่างสังคมเป็นเรื่องที่ปกติถูกไหมครับที่เรากำลังเรียกร้องให้ประชาชนสามารถออกขึ้นมาถกเถียงแลกเปลี่ยนได้นะครับมันอาจจะถูกตีความว่ากิจกรรมอะไรที่ทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นไม่ว่าระดับหมู่บ้านนะครับไปจนถึงระดับจังหวัดระดับประเทศนะครับก็จะถูกตีความว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างความแตกแยกก็ไม่สามารถทำได้นะครับสุดท้ายองค์กร
องค์กรภาคประชาชนเนี่ยหรือองค์กรไม่แสวงหากำไรเนี่ยก็จะเหลือกิจกรรมทำได้น้อยมากครับแต่ละคนกฎหมายฉบับนี้ก็จะเป็นกฎหมายที่ให้อำนาจรัฐนะครับเป็นคนนิยามว่ากิจกรรมเพื่อสังคมที่เขาต้องการคืออะไรอะไรที่เขาไม่ต้องการเขาก็จะนิยามมันขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็จัดการองค์กรที่ทำกิจกรรมพวกนี้นะครับคล้ายๆนะครับผมอาจจะเป็นความเห็นผมนะนะครับเหมือนเขาจัดการพรรคการเมืองที่เขาไม่ต้องการนะครับยุคพรรคการเมืองนะครับที่เห็นต่างยุคพรรคการเมืองที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้นนะครับอันเนี้ยมันเป็นทิศทางเดียวกันนะครับเขามีกฎหมายยุบพรรคการเมืองได้ถูกไหมมีศาลรัฐธรรมนูญคอยจัดการแต่เขาไม่มีกฎหมายมาจัดการกับองค์กรภาคประชาชนในการขับเคลื่อนสังคมได้เขาเลยต้องมีกฎหมายแบบนี้นะครับต้นแบบก็มาจากประเทศแบบอย่างรัสเซียอย่างจีนที่มีนะครับเราเดินทิศทางนี้นะครับคำถามคือคนที่ซวยเนี่ยนะครับคำว่าเราซวยเนี่ยนะครับผมหมายถึงสังคมทั้งสังคมนะที่จะเจอสถานการณ์นี้ในคดมันจะเป็นสังคมที่ไซเลนต์นะครับมันจะเป็นสังคมที่เงียบมันจะไม่มีคนออกมาส่งเสียงประชาชนก็จะไม่กล้าที่ออกมาส่งเสียงกับขนาดที่เลี้ยงองค์กรที่เป็นองค์กรที่กำลังชาวบ้านก็โดนจัดการไปสมบูรณ์นะครับผมคิดว่าอันนี้คือเหตุผลหลักที่ผลใหญ่นะครับที่ผมไม่เห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้ครับขอบคุณครับครับหลังจากที่ทราบที่มาที่ไปนะครับและการทำการรวมกลุ่มกันว่ามันเกิดผู้ดูประการอะไรกับการที่พี่น้องประชาชนหรือกลุ่มคนต่างๆเขาสามารถที่จะลุกขึ้นมามีพื้นที่ทางสังคมที่ยังไงบ้างนะครับจากพี่แย้นะครับเดี๋ยวท่านต่อไปนะครับเป็นคณะก้าวหน้านะครับอาจารย์ชำนาญจันเรืองนะครับที่ขับเคลื่อนในเรื่องของทางการเมืองท้องถิ่นด้วยนะครับในเรื่องการจัดการตัวเองนะครับก็เดี๋ยวจะเรียนเชิญอาจารย์เลยนะครับครับสวัสดีครับขออนุญาตเปิดเป็นหายใจไม่ทันเคยทำพอดีผมติดนิสัยเวลาพูดไปสักพักไม่ได้พูดเร็วนะครับแต่ขออนุญาตใช้โผล่นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมเตรียมมาเฉพาะเรื่องในข้อมูลต่างประเทศมันมีชื่อมีระบบแอปเปิลนันตราชื่ออะไรเนี่ยมันเรียกถึงได้ถูกแต่ตอนพอดีผมเห็นชื่อวิทยากรตอนที่แจ้งผมไปมีทนายแย้มีอาจารย์สมชายมีอะไรผมก็เลยไม่ได้พูดเรื่องตัวหมดแต่คิดพอมาถามประธานบอกว่าไม่มีใครพูดเรื่องนี้มีแต่อาจารย์ธนยะเกริ่นเรื่องหลักการอะไรทั่วไปก็เลยจะพูดสักนิดหนึ่งนะครับก็จะได้รู้เพราะว่าแฟนคลับเนี่ยแฟนคลับของเพจเนี่ยเยอะนะครับของประชาไทยในคนไม่ใช่น้อยก็ไปดูทีหลังเนี่ยตามเยอะเลยนะครับแล้วประชาไทยนี่ชมหน่อยชมหน่อยประชาไทยนี่กล้าหาญมากนะครับตอนที่ถ่ายทอดอานนท์แฮร์รี่พอตเตอร์ถ่ายทอดไปถ่ายทอดไปพออานนท์พูดขึ้นมาปุ๊บเพจอื่นหลบหมดเลยเนี่ยได้ประชาไทยประชาเดี๋ยวต้องยกย่องนับถือนะครับก่อนที่จะพูดกันถึงเรื่องนี้นะครับพวกเรารู้หรือไม่ว่าไอ้ภาคประชาสังคมไทยเราเนี่ยประชาสังคมมันมากกว่า NGO นะที่จะได้รับผลกระทบเนี่ยทั้งหมดเนี่ย มีอยู่ประมาณเท่าไหร่ให้ทายถ้ากฎหมายฉบับนี้ออกมาเลยเนี่ยเฉพาะค่าประชาของคนสองแสนองค์กรไม่ใช่น้อยๆนะครับ200,000องค์กรมันจะรวมหมดนะครับถ้ามันจะโดนเนี่ยโดนหมดเลยนะโรตารี่ไลออนชมรมศิษย์เก่าพวกเนี้ยชมรมแม่บ้านมันเข้าหมดแหละถ้าตีความเพราะว่าไอ้คนตีความมันเป็นของนายทะเบียนไอ้คนตีความและนายทะเบียนมีอำนาจในการที่จะยกเว้นนะครับและสภาองค์กรชุมชนพวกนี้ด้วยนะครับด้วยนะครับด้วยจริงอยู่สภาองค์กรชุมชนมันมีกฎหมายรองรับใช่ไหมแต่มันก็ไม่ได้เป็นมูลนิธิเป็นสมาคมไงใช่ไหมมันพวกนี้มันต้องเข้าข่ายพวกนี้หมดนะครับทำไมเราถึงจะต้องคัดค้านพรบควบคุมภาคประชาสังคมทั้งฉบับพวกเราเรียกกันย่อๆว่ากฎหมาย NGO ที่จริงก็ไม่ตรงทีเดียวนะต้องเรียก NPO นะครับ Non Profit Organization มันคุมหมดทุกอย่างนะครับเพราะไอ้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันให้คำนิยามกว้างมากนะครับขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เลยนะครับซึ่งชมรมภาคประชาสังคม NGO มูลนิธิกลุ่มการชุมนุมชั่วคราวอะไรเป็นหมดนะครับสวัสดิการชุมชนชาปนกิจสงเคราะห์คิดว่าไม่โดนนะ
โดนหมดนะครับกองทุนกองทุนหมู่บ้านโดนนะครับกองทุนเงินล้านในสมัยก่อนเขาพูดตอนนี้มีอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะครับเครือข่ายประชาชนบ้านชุมเมืองเย็นเนี่ยไม่รอดนะครับเครือข่ายจังหวัดจัดการตรงเองไม่รอดนะครับถ้าอันนี้ออกมานะครับไม่ออกมาอาสาสมัครอาสาสมัครทั้งหลายอ่ะอาสาสมัครพอแต่งติ้งร่วมกับตันยูตรงนี้นะครับไม่รู้รวมดับไฟป่าหรือเปล่านะถ้ามันถ้าไม่ได้ขึ้นกับถ้าไม่ได้ขึ้นกับขององค์กรไฟป่ากรมป่าไม้กรมอุทยานนะครับถ้าอาสาไปดับเองก็โดนอีกนะครับและที่ทนายแย้พูดไปแล้วนะครับเขาเอาความมั่นคงเป็นหลักนะครับมาตีความหมายหรือศีลธรรมอันดีโลกที่กว้างจักรวาลนะครับจักรวาลเลยให้อำนาจหน้าที่ในเจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติได้ตีความได้ความถามได้หน้าที่เยอะมากมาตรา11มาตรา19วรรค4เราตรวจไว้ก็ได้นะครับไปเปิดดูควบคุมการรับเงินจากต่างประเทศอันนี้เสร็จเลยนะครับพวกทั้งหลายที่ไม่ว่าองค์กรโรตารี่ไลออนแอมเนสตี้พวกนี้ได้รับเงินมาจากต่างประเทศเนี่ยโดนหมดนะครับกำหนดโทษอันนี้ไม่มีใครพูดโทษนี่โอ้โหแรงมากนะครับมีตั้งแต่ปรับไม่เกิน 50,000 บาทและปรับอีกวันละ 1,000 บาทอันแรกนะหนักขึ้นไปอีกมันมีประเภทอาชีพนั่นโดยจะเป็นลงรายละเอียดเยอะไประวังโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาทและปรับอีกวันละ 10,000 บาทวันละวันละไอ้พวกเราทั้งหลายกลุ่มสามัญชนกลุ่มตึกขาวเอาไว้ไหนที่ไหนมาจ่ายแล้วไอ้ได้รับเงินจากต่างประเทศมาเนี่ยจะผ่านรูปแบบไหนก็ไม่รู้นะครับถ้าเขาเห็นว่าผิดแล้วก็ต้องใช้เนี่ยต้องใช้สองเท่าได้พันล้านก็ต้องใช้สองล้านอ่ะโดนปรับนะครับต้องปรับสองล้านนะครับอันนี้คือความโหดร้ายทารุณของมันแต่ก่อนที่จะพูดถึงต่างประเทศก็จะพูดไปหดหูห่อเหี่ยวนะครับแรงของพวกเราเนี่ยกำลังของพวกเราที่ส่งเสียงออกมาเนี่ยมันมีวัฒนาการมาโดยลำดับนะครับคือเขาต้องฟังอ่ะเขาต้องฟังเพราะแต่แรกๆนี่นายทะเบียนเป็นกระทรวงมหาดไทยนะเห็นไหมแล้วนี่ก็ผ่อนหน่อยเป็นปลัดพม.อะไรพวกนี้นะครับเรามาดูประเทศอื่นนะครับรัสเซียที่จีนทนายะพูดไปบ้างปั่นแล้วนะครับรัสเซียเนี่ยแต่ที่กำลังมันเลยพูดรัสเซียต้องพูดยูเครนด้วยไหมรัสเซียต้องจัดระเบียบ NGO ต่างชาติด้วยกฎหมายฉบับแรกนะครับขณะนั้นมี NGO ต่างชาติและท้องถิ่นในประเทศ450,000คนเฉพาะ NGO นะครับโดยพูดง่ายๆก็คือว่ากฎหมายพวกนี้เนี่ยจะออกมาในปีนี้ออกมาในปี2555วัตถุประสงค์จริงเขาต้องการพวกไอ้ NGO ต่างชาตินะครับแต่ว่ามันตีคลุมไปถึงกลุ่มเคลื่อนไหวที่ไม่พึงปรารถนาปี2558เวลาวลาดิเมียร์ปูตินตอนนี้กลายเป็นปูเน่าแล้วนะเพราะว่าอย่างนั้นตอนนี้ใกล้ละลงก็ไม่ได้ชนะก็เสียแพ้ก็เสียเสียหมดนะครับยึดได้ก็เสียเพราะมันโดนนั่นไปหมดแล้วนะครับก็เขาใช้อันนี้มันคล้ายๆกับของไทยเราไปลอกเข้ามาหรือเปล่านะบอลทำลายความมั่นคงของรัฐหรือค่านิยมพื้นฐานของรัสเซียศิลธรรมอันดีคนไทยเราใช้ศิลธรรมอันดีที่มันเป็นกฎหมายอาญามันไม่น่าไปใช้อย่างนี้ครับกฎหมายของรัสเซียเนี่ยกำหนดมาตรการเข้มงวดแก่ NGO ที่รับเงินจากต่างชาติไม่ว่าจะเป็นประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป EU ได้เป็นผู้กราบกันเลยนะครับรับจาก EU ไม่ได้บังคับเลยว่าจะต้อง1จดทะเบียน2ต้องประกาศต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะด้วยนะครับข้อความหรือกลุ่มที่จะถูกห้ามรณรงค์นะครับในกลุ่ม NGO กฎหมายนี่นะครับกฎหมายที่การควบคุม NGO เนี่ยนะครับนอกจากจะถูกระงับบัญชีธนาคารแล้วปรับเงินแล้วโทษจำคุกสูงสุดถึง6ปีอันนี้ว่าร้ายแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อสัก 2-3 อาทิตย์ก่อนเขายิ่งประกาศตอนเกิดสงครามนะโฆษณาไม่ดันก็โดนอีกนะครับรวมถึงพวกนี้เนี่ยนอกจากจะตั้งใจจะแอนตี้หรือต่อต้านจะเอาเรื่องกับพวก NGO ต่างชาติแล้วความเคลื่อนไหวในท้องถิ่นก็เอาด้วยรวมถึงกลุ่มผู้ไม่พึงปรารถนาฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลนะพวกง่ายๆแล้วกันนะครับ
และมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน6ปีปรับ 500,000 รูเบิล 500,000 รูเบิลเป็นเงินไทยเท่าไหร่ผมจำไม่ได้นะครับประเทศที่2มันก็มาจากไม่ค่อยต่างอะไรจากรัสเซียเท่าไหร่นะครับประเทศฮังการีรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีวิกเตอร์ออร์บานได้ออกกฎหมายชื่อกฎหมายเขานะครับเขาใช้ว่ากฎหมายว่าด้วยความโปร่งใสขององค์กรได้รับเงินสนับสนุนจากต่างชาติ Transparency Law มีผลบังคับใช้เมื่อปี2560นี่เองแต่เหตุผลก็ให้ว่าเพื่อต้องการความโปร่งใสแก่ NGO ป้องกันการฟอกเงินและอาชญากรรมต่างๆแต่นักวิชาการนะบอกว่าอันนี้เอามาจัดการกับจอร์จโซโรสโดยเฉพาะต้องการอย่างนี้เลยครับถ้า NGO ไหนได้รับเงินต่างสนับสนุนจากต่างประเทศนอกประเทศเนี่ยได้รับจำนวนเกินกว่า 7.2 ล้านโฟรินหรือประมาณ 700,000 บาทเนี่ยจะต้องจดทะเบียนต่อศาลในฐานะนี่ให้จดทะเบียนต่อศาลครับเป็นองค์กรเอกชนที่ได้รับเงินสนับสนุนจากต่างชาติและจะต้องรายงานชื่อผู้มีบริจาคด้วยนะที่กำหนดไว้นะครับเกินกว่าใครบริจาคเกิน 500,000 โฟรินหรือว่าประมาณ 50,000 บาทเนี่ยก็ต้องแจ้งรายชื่อด้วยเสร็จนะครับใครจะไปกล้าบริจาคแล้วก็ข้อมูลพวกนี้จะถูกเปิดเผยในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถเข้าถึงได้และจะต้องระบุสถานะของตนเองอย่างชัดเจนว่าในเว็บไซต์และเอกสารต่างๆว่าได้รับเงินจากสนับสนุนจากต่างชาติด้วยเพราะฉะนั้นก็จะถ้าไม่ทำก็ต้องมีโทษตามอาญาเอาจีนนี่มันมากนะครับจีนนี่ไม่รู้จะเลือกเข้าข้างรัสเซียหรือเลือกยูเครนบางคนไปตีว่าที่ไหนก็เข้าข้างรัสเซียไม่หรอกครับผมอันนี้นอกเรื่องนะเป็นสามเหลี่ยมดีกว่านะครับไว้ขานอำนาจโลกสามขั้วนะครับรัฐบาลจีนได้ออกกฎหมายควบคุม NGO ภายในประเทศที่มีชื่อว่ากฎหมายองค์กรการกุศลใช้ชื่อตรงๆนี่เลยตั้งแต่กฎหมายนี้ออกมาตั้งแต่เดือนตุลาปี2556โดยในการพิปรายในสภานี่นะครับเขาบอกของรัฐบาลของสาธารณประชาชนจีนเนี่ยบอกว่า NGO ต่างประเทศเนี่ยเป็นภัยความมั่นคงอันดับหนึ่งผมบอกอย่างนั้นประเทศไหนเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นประชาธิปไตยดูได้ครับดูไม่ยากประเทศไหนที่มี NGO เยอะประเทศนั้นนะครับมีเสรีภาพประเทศไหนไม่มี NGO ในประเทศนั้นนะครับไม่มีเสรีภาพเอาชัดๆนะครับและยิ่งจีนเองบอกว่า NGO เป็นศัตรูอันดับหนึ่งของประเทศก็กฎหมายออกมาเนี่ย Amnesty International ฮ่องกงเนี่ยได้ขึ้นชื่อว่ามีประสิทธิภาพมีผลงานเป็นระยะปิดแล้วครับอยู่ไม่ได้ในกฎหมายนี้เข้าไปนะครับติดแล้วก็อีกฉบับหนึ่ง28เมษายน2559ออกกฎหมายบริหารกิจกรรมองค์กรนอกขอไปกิจกรรมองค์กรนอกภาครัฐพ้นทะเลนะครับก็มีเนื้อหาในการจำกัดสิทธิเสรีภาพโดยห้ามไม่ให้พวก NGO ทั้งหลายนี่นะทำกิจกรรมทางการเมืองอันนี้ถึงจะเหมือนอินเดียและศาสนาฟาลุนกงเวโดเนี่ยศาสนาก็ไม่ได้นะศาสนาก็ไม่ได้ธรรมดาอันนี้คือจีนนะครับจีนพวกอุยกูซินเจียงทั้งหลาย NGO เสร็จเข้าไปไม่ได้เลยนะครับว่าตีว่าเป็นเข้าศาสนาอินเดียเนี่ยเขาบอกว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขาพูดอย่างนั้นมันก็พูดอย่างนั้นนะมั้งเพราะมันมีประชากร 1,200 ล้านคนจีนมี 1,400 ล้านคนดูเหมือนว่ามันจะน่าจะดีนะมีบทเลือกตั้งไม่เคยมีปฏิวัติรัฐประหาร อะไรเข้ามาแต่มันมีเรื่องศาสนาเข้ามาอินเดียนี่พรรครัฐบาลนายกโมลีเนี่ยก็เป็นพวกฮินดูหัวรุนแรงนี่นะครับเขาไม่มีกฎหมายชัดเจนแต่ใช้คำว่า the foreign contribution
พ.ศ. 2คริสต์ศักราช 2010 ภาษาไทยก็เรียกว่าการควบคุมการรับเงินจากต่างชาติหมายความว่าบุคคลใดๆที่ดำเนินโครงการทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจการศึกษาศาสนาสังคมที่รับเงินจากต่างชาติต้องขึ้นทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยอันนี้ไทยเราตอนล่างยกแรกเราเอามาจากนี้มาจากเขาเนี่ยแหละเพราะว่าอินเดียไทยเราเนี่ยเอาเรียนแบบจากอินเดียมาเยอะนะครับอันนี้ก็เอามาจากอินเดียที่มาจากมหาดไทยตอนช่วงแรกเครื่องแบบสีกากีเนี่ยก็มาจากอินเดียเครื่องแบบสีกากีเนี่ยสมัยบิชิปสลาประเภทอังกฤษเข้ามายึดครองอินเดียก็ให้ข้าราชการแต่งชุดสีกากีปกครองแบบเมืองขึ้นเนี่ยส่งเจ้าเมืองส่งผู้ว่าส่งนายอำเภอมาอันนี้ไม่ได้นอกเรื่องนะผมชอบพูดเรื่องนี้อยู่แล้วก็เอามาจากอินเดียเนี่ยระบบอาณานิคมอินเดียเนี่ยอันเดียวกันนะครับอันเดียวกันพ.ศ. 2557กลุ่ม NGO ในอินเดียถูกกวาดล้างครั้งใหญ่ก็โดยอ้างที่ว่าข้างต้นนะครับเขาบอกว่ารัฐบาลอินเดียบอกว่า NGO หลายกลุ่มกำลังทำลายเศรษฐกิจของประเทศโดยการรณรงค์ต่อต้านโครงการพัฒนาสำคัญหลายโครงการของรัฐบาลนะไปประท้วงเหมือนโปรตีสไปประท้วงจัดหน้าอะไรไปโดนหมดอะไม่เหลือนะครับไม่เหลือของมันเลยเหมือนกันเหมือนของผมลองคำอะไรไปเงี้ยโดนหมดนะครับเพราะฉะนั้นอินเดียจึงเห็นชอบการเพิกถอนใบอนุญาต NGO ที่ได้ไร้ใช้เงินบริจาคจากต่างชาติมาทำลายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ Amnesty International เกิดที่สาขาอินเดียเกิดมาตั้งหลายปีนะเกิดมาตั้งแต่สมัยผมเป็นประธานแล้วยังไม่มีความเจริญก้าวหน้าอะไรเลยนะครับเผลอๆอาจจะอยู่ไม่ได้คือผู้หลักมันต้องมีบอร์ดในกรรมการมีจะอินเดียจะดำเนินการไม่ได้เลยมีแต่ไดเรคเตอร์รักษาการอยู่ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดนะครับรัฐบาลอินเดียเห็นว่า NGO ทั้งหลายเนี่ยมีกิจกรรมที่มีเป้าหมายโอ้ยเหมือนประเทศไทยเลยสร้างความแตกแยกแต่นี่เขาบอกว่าระหว่างกลุ่มคนต่างศาสนาเชื้อชาติสังคมภาษาและชนชั้นวรรณะเพราะฉะนั้นก็พวกนี้โดนหมดเพราะว่าไอ้ผมไปที่อินเดียไปที่พม่าผมเห็นในองค์กรการกุศลอะไรต่างๆของแม่ชีเทเรซ่าเทเรซ่าในนี้ปิดแง่หมดทำอะไรไม่ได้นะครับรับบริจาคก็บอกอย่างเช่นโรงเรียนสำหรับเด็กวรรณะจันทานซึ่งเป็นกลุ่มชั้นต่ำสุดของอินเดียก็ต้องปิดตัวลงเพราะคือคนในประเทศมันยังไงมันก็คงไม่บริจาคให้คนจันทานอ่ะใช่ไหมแต่คนต่างชาติเนี่ยเขาก็เอาส่งเงินมาช่วยคนวรรณะจันทานอันนี้คือตัวอย่างที่ไม่ดีอย่างที่ไม่ดีที่เราไปเอาเขามานะที่เราไปเอาเขามาแต่น่าเสียดายเลยคืออินเดียน่าเสียดายมากเกี่ยวกับศาสนาบ้านเรายังไม่ค่อยมีเรื่องศาสนาเท่าไหร่แต่เป็นเรื่องการเมืองเป็นหลักนะครับการเมืองเป็นหลักการสืบทอดอำนาจของสชช.การสืบทอดอำนาจของเผด็จการนะครับอันนี้เขามุ่งหวังเรื่องการเมืองอย่างเดียวนะครับการในการควบคุมแต่อย่างไรก็ตามที่พูดมาเนี่ยถ้าออกมานี่เราแย่แน่ประเทศถอยหลังไปเยอะแต่ยังไม่สายเกินไปนะครับยังไม่สายเกินไปก็เราต้องช่วยกันออกแรงช่วยกันออกเสียงช่วยกันผลักดันช่วยกันรณรงค์ช่วยกันต่อต้านเนี่ยนี่ถ้าคนหมายที่ออกนะผมพูดอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วช่วยกันเพราะโอกาสที่มันจะแทงมันก็มีเยอะอยู่เพราะว่าสภายุบวันไหนก็ไม่รู้นะครับสภายุบวันไหนก็ไม่รู้นะครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ชำนาญนะครับก็ทำให้เห็นว่าต่างประเทศที่มันมีใช้พรบนี้ที่มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับในต่างประเทศนะครับซึ่งก็เป็นตัวอย่างอันนี้ที่ทำให้เราเห็นว่าถ้าบ้านเราโดนหรือมาบ้างเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับทีนี้ท่านต่อไปนะครับก็มาจากเครือข่ายสุขภาพนะครับแล้วก็องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคนะครับขอเชิญนะครับพี่น้อยลำดวนมหาวันครับผมค่ะสวัสดีเนาะชื่อพี่น้อยค่ะลำดวนมหาวันมาจากข่ายที่ทำงานประเด็นด้านสุขภาพแล้วก็งานด้านการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคเนาะฟังจากที่อาจารย์ชำนาญแล้วก็ท่านธนาแย้ได้พูดไปเนี่ยค่ะก็เลยนึกถึงเขาเรียกว่าขบวนการทำงานของฝั่งที่ทำงานประเด็นสุขภาพมาตลอดระยะเวลาเนาะพี่น้อยก็ทำงานเกี่ยวกับประเด็นสุขภาพมาเกือบ20กว่าปี
ถ้ากฎหมายนี้ออกมาใช้จริงนะคะคือ2เค้าเรียกว่าเกือบแสนๆองค์กรเหมือนที่อาจารย์บอกค่ะแบบมันกระทบนะคะกระทบแน่นอนทีนี้พี่น้อยจะชี้เน้นไปที่ว่าถ้าเป็นระบบสุขภาพมันกระทบครับลมครับลมจะให้เห็นเป็นตัวอย่างรูปธรรมเลยว่าเราสู้เรื่องเกี่ยวกับชุมชนเนี่ยจัดการปัญหาเรื่องสุขภาพดูแลสุขภาพของตนเองมาตลอดระยะเวลาเพราะเราเชื่อว่าการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของรัฐเราเองเนี่ยมันก็ยังมีความช่องว่างมันยังมีความท้าทายมันยังมีหลายเรื่องที่มันจัดการไม่ได้เรานึกถึงปัญหาเรื่องสถานการณ์โควิดตอนนี้ก็ได้เนาะถ้าเทียบเคียงนะคะคือยังเข้าไม่ถึงระบบบริการที่รัฐจัดให้ทีนี้องค์กรเล็กองค์กรน้อยเหล่านี้ต่างหากที่รวมตัวกันแล้วก็จัดการสุขภาพดูแลสุขภาพถ้าสมมติว่าองค์กรเล็กองค์กรน้อยเหล่านี้ถูกจัดการและถูกควบคุมเราลองนึกภาพออกเนาะนึกภาพออกว่าใครอยากจะมาลุกขึ้นมาและทำงานเพื่อดูแลสุขภาพของตนเองแล้วก็ดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวแล้วก็ในชุมชนแล้วก็เครือข่ายที่ตัวเองที่ดูแลอยู่นะคะอาจารย์ทนายแย้ค่ะพูดชัดเจนมากเลยว่าไม่มีที่ไหนหรอกค่ะที่เขาเรียกว่าในระบบของประชาธิปไตยเนาะที่มีแต่เขาจะส่งเสริมอ่ะให้ชุมชนแล้วก็ให้ประชาชนเข้มแข็งแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเองอันนี้นี่มันถอยหลังแบบไม่เฉพาะเข้าของเข้าปูนมันถอยหลังไปแบบล้าหลังเยอะมากๆเลยในความเห็นของตัวเองอันนี้แบบเรายังไงขายสุขภาพก็ดีขายผู้บริโภคยอมไม่ได้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าตัวเลขตัวน้อยที่เขาเรียกว่าทำงานแล้วก็ขับเคลื่อนแน่นอนว่าเราไม่เห็นด้วยอย่างชัดเจนเนาะอาจารย์ทำงานพูดบอกว่ามีเรื่องเกี่ยวกับทางด้านศีลธรรมคำถามของเราที่ทำงานเรื่องของเครือข่ายสุขภาพเนี่ยค่ะเราทำงานกับประเด็นพี่น้องที่เป็นความหลากหลายทางเพศเราทำงานกับพี่น้องที่ใช้สารเสพติดถ้าสมมติว่าเขาตีความว่าทำงานกับพี่น้องกลุ่มที่อยู่ในภาวะเปราะบางแล้วมันมีเมศีลธรรมโดยเฉพาะประเด็นเรื่องสุขภาพทางเพศในมิติเรื่องหญิงชายเรื่องความหลากหลายทางเพศถ้าเขาตีความแบบนี้เราไม่แยกกันหรอคะตอนนี้ทุกวันนี้มันล้ำหน้าไปถึงขั้นที่ว่าเราสามารถเขาเรียกว่าใจเทียมได้ใช้เข็มได้ใช่ไหมคะเพราะว่าอย่าลืมว่ามีหลายหน่วยงานที่ทำงานประเด็นเรื่องการเข้าถึงแล้วก็การส่งเสริมและบริการของกลุ่มที่ใช้สารเสพติดชนิดฉีดเนาะก็เขาเรียกว่ามันกระทบในเขาเรียกว่าระดับทั้งแนวลึกลงไปแล้วก็แนวกว้างที่พูดถึงเรื่องสุขภาพนะคะคือมันแบบมันพูดไม่ออกจริงๆนะคะว่าตอนเนี้ยพูดได้อย่างเดียวว่าถ้าออกมาเนี่ยระบบสุขภาพล้มแน่นอนเพราะว่าคุณไม่มีทางหรอกที่จะดูแลแบบเขาเรียกว่าการเจ็บป่วยหรือว่าการดูแลสุขภาพเยียวยาในมิติที่เป็นเรื่องสุขภาพทั้งหมดเนาะเพราะว่ามันก็ต้องอาศัยเขาเรียกว่าชุมชนเพราะว่าเราพูดเรื่องนี้มาตลอดนะคะส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าองค์กรที่น้อยทำงานหรือว่าเครือข่ายที่น้อยทำงานเนี่ยมันเป็นการรวมตัวของคนเล็กคนน้อยมันเป็นการรวมตัวของชาวบ้านอย่างทุกวันนี้ถึงแม้ว่ากฎหมายเนาะของการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคคลอดแล้วมีสภาองค์กรของผู้บริโภคแล้วเนี่ยค่ะถามว่าองค์กรที่เป็นสมาชิกภายใต้สภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยก็เป็นกลุ่มองค์กรในระดับชาวบ้านที่รวมตัวกันแล้วก็ลุกขึ้นมาปกป้องคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ์ของตัวเองพิทักษ์สิทธิ์ของคนอื่นถ้าลองใช้กฎหมายตัวนี้มันก็จำกัดสิทธิ์มันก็จำกัดเรื่องสิทธิเสรีภาพที่อาจารย์ได้พูดไปเนาะแน่นอนว่าในงานของทางฝั่งประเด็นเรื่องของวิกฤตสุขภาพเนี่ยก็คงต้องแบบเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ร่วมกับขบวนของพี่น้องหลายๆเครือข่ายในประเทศแล้วก็ในทุกภาคแล้วก็เจอกันวันที่24-25นะคะค่ะก็พี่น้อยแบบพูดสั้นๆให้กระชับว่ามันกระทบยังไงบ้างในวิกฤตทางด้านสุขภาพเนาะจะให้ได้เห็นนะครับในมุมมองของคนที่ทำงานเรื่องสายสุขภาพนะครับแล้วก็การคุ้มครองผู้บริโภคนะครับว่ามันจะมีผลกระทบในกับคนตัวเล็กตัวน้อยยังไงนะครับที่แม้ในปัจจุบันเองยังไม่มีพรบตัวที่ออกมาเนี่ยก็ยังถือว่าการเข้าถึงต่างๆเนี่ยก็ยังยากเลยนะครับยิ่งถ้ามีพรบตัวนี้เข้ามาเนี่ย
มันก็ยิ่งทำให้การรวมกลุ่มหรือการเข้าถึงสิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยยิ่งยากเข้าไปอ่ะนะครับทีนี้นะครับขั้นต่อไปนะครับก็คือกลุ่มองค์กรชาวบ้านนะครับที่ทำงานในเรื่องของการเข้าถึงเรื่องที่ดินนะครับว่าไอ้ที่ดินที่มันมีอยู่เนี่ยแล้วมันไม่ไปถึงคนที่เขาเป็นผู้ผลิตจริงๆเนี่ยมันสร้างปัญหายังไงนะครับแล้วก็มากกว่านั้นเองในการรวมกลุ่มของพี่น้องเพื่อเรียกร้องในการเข้าถึงสิทธิ์ในการใช้ที่ดินเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับกับประเด็นนี้นะครับก็ขอเชิญนะครับคุณสุแก้วฟงฟูนะครับจากสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือนะครับขึ้นมาพูดคุยเป็นท่านต่อไปนะครับนะครับขออนุญาตนะครับท่านอาจารย์แล้วก็ขอพี่น้องทุกท่านที่เข้าร่วมนะครับผมเรียนในนามของสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือนะครับผู้หลวงลงนะครับก็ที่อยู่ในที่สุแก้วนะครับผมว่าเรื่องนี้นี่ผมติดตามมาตลอดตั้งแต่เพิ่นประชุมกับที่กรุงเทพนะครับก็พยายามฟังห้องอ่านห้องอ่านห้องมันเยอะมาก300กว่าคนที่เข้าไปร่วมอยู่ในกลุ่มนี้นะครับปัญหาที่พี่น้องอย่างผมเนี่ยเป็นชาวบ้านเนาะคงได้รับผลกระทบก่อนพี่น้องอ่ะครับก่อนพี่น้องเอ็นจีโอก็ดีพี่น้องลงกลุ่มกันก็พี่น้องถ้ามีกฎหมายว่ามันผ่านไปแล้วเนี่ยพี่น้องชาวบ้านมันจะโดนหนักเลยอ่ะนะครับเพราะว่าเนี่ยอย่างก็ไม่ได้ไงจะรวบคุมขายเข้าก็ไม่ได้แทนอย่างจะใส่ไม่ได้สักอย่างนะครับน้องอันนี้นี่คือปัญหาผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะพอดีเพื่อนถ่ายทอดไปไกลอยู่ในเครือข่ายเลยนะครับขอจะขออู้เป็นกำเนิดนะครับผมบอกว่าเอ๊ะบางทีมันจะอู้เป็นภาษากลางเป็นคนภาคกลางได้นะเขาบอกว่าคนเหนือเดือดร้อนขนาดเลยอาจารย์ตำนานขึ้นมาบอกว่าถ้ารวมกลุ่มกันเนี่ยผมจะไปตีฝ่ายนี่มันไปคนเดียวจะได้ไงนะครับจะไปแบ่งฝ่ายไปคนเดียวจะได้มันต้องใจจมูกเยอะๆนักๆแบบนะครับจะเนี่ยอย่างเงี้ยอะไรสักอย่างเนี่ยจะหึ่มเฮาไปกินอย่างนะครับเฮาจะเอาพืชทางพันธุ์ทางอาหารที่ไหนอาหารที่จะมาเลี้ยงโลกเลี้ยงพี่น้องชาวบ้านเนี่ยมันยังมีนะคนที่เอาพวกนั้นตายอย่างเครียดผมก็เลยจะใจกรรมว่าโค้ดนะกรรมนี้บอกว่ากรรมพี่น้องชาวบ้านบอกโค้ดมันใจได้ไหลอ่ะนะครับขบวนการที่มันออกมานี่ผมว่ารัฐบาลเนี่ยมันเฮงซวยมันหูเรื่องไงมันมีคนหนึ่งนะครับพี่น้องทำงานด้วยกันนี่แหละมันบอกว่าทหารนี่มันถ้ามันมีปืนนี่มันรู้ว่าถ้ามันมีปืนนี่มันยังกลัวยังหมายที่เรื่องนะครับท่านบอกครับเวลามันจะเอาอย่างแม่นี่มันจะออกกฎหมายออกไปยังต่างๆมาจัดการพี่น้องกฎหมายรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยบอกว่าทุกพี่น้องมารวมกลุ่มกันเด้อมาแบ่งเครือข่ายเมื่อก่อนเนี่ยผมถือธงสีเขียวๆนะเตียวไว้เนาะนะครับก็บอกรัฐธรรมนูญปี40นี่นะมีธงผ้าเขียวๆปันไว้แบบไปหนึ่งเขาก็ดีใจขนาดเลยนะครับในฐานะที่เขาบอกมีที่ดินสักแปลงหนึ่งบอกมีที่ดินสักตารางนิ้วเขาบอกว่าเอ๊ะกฎหมายรัฐธรรมนูญแบบนี้ดีมากส่งเสริมให้พี่น้องชาวบ้านรวมกลุ่มกันเข้าไปเป็นรูปที่ดินพี่น้องนะครับเข้าไปเป็นรูปที่ดินมาได้ที่ดินมาแล้วเรียนเนี่ยมาบอกว่าเฮาเนี่ยเป็นฆาตกรที่ให้มารวมกลุ่มกันอย่างแบบนี้ถ้ากฎหมายบ้านพิพาทเลยมารวมกลุ่มกันนี่ได้แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเรารวมกลุ่มกันอย่างเงี้ยเพราะเรือนั้นมันยังเอากฎหมายมาจัดการมันอยู่ว่าเอาไปยุบที่ของนายทุนสองครั้งแล้วผมประชุมกับท่านผู้ว่าถ้ากฎหมายสมรภูมิผ่านเนี่ยผู้ว่าจะอู้แบบที่สองวันผ่านมาอู้ได้แล้วนะครับเพราะว่าผู้ว่าบอกว่าให้รวมกลุ่มกันมาแก้ไขปัญหามาอู้กันมาเจรจาเพื่อจะแก้ไขปัญหาคือกับพี่น้องชาวบ้านกับเกษตรกรคนที่มีที่ดินถ้ากฎหมายสมรภูมิผ่านเนี่ยมันจะอู้มาได้พี่น้องมันก็จะคำว่าโคตรแล้วกันจะยี่ได้อย่างแฮมนี่คือประเด็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาเนาะนะครับหลายท่านนะครับนักวิชาการก็ดีทนายก็ดีน้องที่ทำงานเรื่องสิทธิของพี่น้องผู้ปกครองลำบากครับพี่น้องผมคัดค้านมาตลอดว่ากฎหมายสมรภูมิเนี่ยว่ามันจะส่งผลกระทบกับพี่น้องชาวบ้านนักกระเลยนะครับคน100คนเนี่ยเป็นเกษตรกร80กว่าคนนะครับน้องเหลือนั้นเป็นนักวิชาการก็ดีข้าราชการก็ดีนิดหน่อยเดียว
ะครับอันนี้คือประเด็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นมานะครับว่ากระบวนการที่พี่น้องเรารวมกลุ่มเนี่ยเขาอยากจะให้มันเกิดขึ้นมาเพื่อจะรวมกลุ่มไปต่อรองกับหน่วยงานของภาครัฐผมเคยว่ามาตลอดเมื่อก่อนที่ผมรู้จักบอกว่าผมถามท่านหนึ่งนะครับว่าเอ็นจีโอเป็นยังไงเพื่อนเพื่อนก็อธิบายผมว่าโอ้ผมก็เข้าใจผมเกิดใจมาเนี่ยนะครับตอนที่มาเข้ามาทำงานร่วมกับพี่น้องเนี่ยเป็นผู้หลวงมาสองสมัยนะครับสองสมัยปลายไปที่ครอบผมถามว่าใครไปอยู่ในครอบของผมไปอยู่แล้วพยายามจะไปศึกษาในครอบว่ามันเป็นยังไงในครอบไหนมันเป็นยังไงลำบากขนาดร่วมกลุ่มกับไรถ้าเขาอยู่ด้วยกันสามสี่คนมันเดือดร้อนเนี่ยวะนะครับถ้ามันผ่านแม่ต้องทำความเคารพมันนี่มันเป็นเจ้าประชาธิปไตยบอกว่าคนที่เป็นเสือที่ผมบอกว่าถอดฟันไปตั้งนอกเลยก่อนที่จะย่างเข้าไปในเรือนจำย่างเข้าไปในคุกนะครับต้องถอดไปเลยเนี่ยยังไม่ได้สักอย่างนี่คือประเด็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาอย่างหมู่ผมขออย่างที่บะหมี่ตี้ทำกินซักแว่นขอบะหมี่ตี้ทำกินซักตารางนิ้วแล้วเขาจะเยี่ยงไงแล้วตะวันตะวานี่ผมกู้อยู่อะก็กฎหมายที่ดินมาแต่ผมนี่ย้ำไปหน่อยว่าผมไม่ได้เขียนขึ้นมาหรอกท่านหรือคนเขียนผมเอามาใจแบบนั้นมาปฏิบัติให้ขึ้นมันเกิดนะครับเพื่อมันเกิดเพราะประเดี๋ยวนี้มันมีอยู่ท่านมาไปถามข้อกฎขอใจกรรมที่ทนายแย้นะครับบอกว่ามันเอาไปถามข้อคนในผู้หลวงเลยนะกฎหมายฉบับนี้มันเอาไปซูมข้อไว้ก่อนต้องให้มันออกมาถ้ามันออกมาเนี่ยมันจะสร้างความเดือดร้อนให้กับหมู่ที่มีที่ดินเยอะๆนะครับพี่น้องผ่านบ้านผมครับแถวตรงนี้แหละที่ดินโลกล้างกันตามก็เลยประเดิมกฎหมายที่ดินมันตาโฮมเขียนไว้ว่าประขังข้อมันปล่อยให้มันออกมาก็เหมือนที่มันจะออกกฎหมายฉบับนี้นะครับบอกว่ามาครอบไว้เพื่อมันออกมาที่นี่มันจะเป็นปัญหาเพื่อเราอยู่ในกาลาอย่างน้อยเนาะในกาโลกแบบเปล่าอยู่ในเท่าไหร่ไปไหนมาได้นะครับเป็นผู้หลวงมาเนี่ยเฮาอู้ตอนเจ้านี่อู้ได้ดีนะครับบ่ได้เฮาอู้ดีเพื่อนนะครับรักษาอู้ให้ก่อนได้ครับเฮาหน้าฟังเวลาเฮาจะอู้นี่จะสะท้อนปัญหาฟังนี่มันมีนะว่านี่คือประเด็นปัญหาที่เฮาจะแสดงความคิดเห็นบ่ได้สักอย่างเนาะนะครับผมดีใจขนาดเลยที่น้องๆเราที่ทำงานร่วมกันมาน้องๆเราเนี่ยคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันต้องขึ้นมาบอกเรื่องนี้ครับเนาะว่าถ้ากฎหมายฉบับที่ผ่านไปนะครับมันเกิดมีปัญหาก็พี่น้องเรานี่แหละคนที่ได้รับผลกระทบเยอะก็คือพี่น้องชาวบ้านนี่แหละที่ผมบอกกันนะครับเนาะแต่พี่น้องชาวบ้านเนี่ยมันไม่ได้ฟังว่าจะแรงนะมันไปฟังละครนำเน่าเอาขอโทษมันนะมันไปฟังนั่นแหละเทียงกันนะครับแย่งหัวแย่งเมียกันมันจะมาฟังตรงนี้แต่ว่ามันเข้ามาถึงนะครับมันเข้ามาถึงไว้ในอย่างผมเนี่ยผมไปเขาลากเอาผมเข้าไปเลยผมก็ได้ฟังมา300บาทท่านเนี่ยมันบอกว่ากันไปเลยมันอ่านมาเสี่ยงพี่น้องผมไปอย่างโลกกว้างมันเยอะมากมันมาที่วันเลยเป็น50ครั้งที่มันเข้ามาเนาะนี่ผมประหารตัวเองนะครับในฐานะที่เป็นเกษตรกรบังคับรถตัวเองในกฎหมายแบบที่มันจะเข้าไปเนี่ยบังคับตัวเองบอกว่ากฎหมายฉบับนี้สี่กว่าเต้อนะครับถ้ามันมีปัญหาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาแม้แต่กฎหมายรัฐธรรมนูญหลายๆฉบับของสี่กว่าแต่ว่าผมดีใจที่จะสำนานบอกว่ามันก็มีช่องทางอยู่นะครับเนาะต้องมาช่วยครับพี่น้องอย่างหมู่ผมคนนี้ช่วยเต็มที่เนาะนะครับช่วยเต็มที่แต่ว่าสลับไม่จางอะไรบอกว่าคอยฟังผมบอกว่าฟังอยู่ติดตามอยู่ผมเคยมาสักหน่อยวันนี้นะแต่ว่าดีใจขนาดที่ถามน้องๆเราเป็นอาจารย์มาตัวเองนะครับก็ถึงข้อปฏิบัติตามนั่นแหละก็เขาไปอีกมาแล้วเนาะแล้วอาจารย์เขาไปเยี่ยมมาแล้วนายแย้นี่ไปใจตลอดเนาะอันนี้ผมฝากกับพี่น้องนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมแล้วก็พี่น้องที่ได้รับฟังนะครับผมว่าในเชียงใหม่ครับนี่จะเยอะมากที่ขึ้นมาอู้เป็นภาษาตำเมืองเนี่ยเราอยากจะสื่อให้พี่น้องว่ามันต้องมาช่วยครับไปอันนี้กฎหมายฉบับนิพานนี่เขาอิดขนาดไหนไหนนะครับต้องครับผมขอบคุณมากครับครับก็ฟังในนามของกลุ่มเกษตรกรนะครับที่ต่อสู้กับเรื่องของที่ดินการจัดการที่ดินมาอย่างยาวนานนะครับว่าพรบนี้เกิดขึ้นมาแล้วมันจะสร้างผลกระทบต่อไปยังไงครับทีนี้มาฟังในนามของพี่น้องชนเผ่าบ้างนะครับพี่น้องกลุ่มที่เขารวมเรื่องสิทธิเรื่องชนเผ่านะครับ
คุณนิตยาเอกานานะครับจากอีเป็ดนะครับมาดูมุมมองของพี่น้องที่ทำงานด้านชนเผ่ากันบ้างนะครับกับพรบ.นี้นะครับก็สวัสดีทุกท่านนะคะชื่อนิตยาเอกานานค่ะเป็นตัวแทนของเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็ส่วนตัวก็เป็นมงด้วยนะคะมาจากจังหวัดน่านนะคะก็จริงๆพอได้ยินอาจารย์หลายท่านพูดถึงตัวพรบ.ฉบับนี้นะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะจริงๆงานของภาคประชาสังคมหรือว่าการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนในการขับเคลื่อนงานเนี่ยรัฐเองต้องมาขอบคุณเราด้วยซ้ำเนาะต้องออกใบประกาศว่าอุ้ยคุณเป็นผู้ที่ทำคุณความดีให้แก่ประเทศชาติลดภาระให้แก่หน่วยงานรัฐด้วยซ้ำไปแต่อันนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณถึงต้องมาออกอะไรก็ตามที่มันทำให้คุณต้องเป็นแบบนี้ได้ในภาวะปัจจุบันนี้ค่ะแล้วก็จริงๆต้องนำบทเรียนความล้มเหลวหลายครั้งที่รัฐบาลทำขึ้นมามันเป็นบทเรียนว่าทำไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะบทเรียนกับพี่น้องชนเผ่าพื้นเมืองเองนะคะซึ่งพี่น้องชนเผ่าพื้นเมืองเองเนี่ยเราเผชิญเรื่องความล้มเหลวในเรื่องของการพัฒนารัฐมาหลายต่อหลายครั้งเป็นรูทดลองไม่ว่าจะเป็นนโยบายต่างๆที่เข้ามาทดลองในกับชนเผ่าพื้นเมืองเยอะมากนะคะซึ่งถ้าพูดถึงประเด็นซอฟต์ก่อนก็คือเรื่องของวัฒนธรรมเลยอันนี้จะเป็นประเด็นแรกนะคะที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมีนโยบายในเรื่องของการมาทำให้เรารู้สึกว่าเราทุกคนต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเราทุกคนต้องเป็นไทยเหมือนกันต้องพูดภาษาไทยเหมือนกันจนท้ายที่สุดเนี่ยนโยบายตัวนี้ทำให้เราสูญเสียความหลากหลายทางวัฒนธรรมทำให้เราสูญเสียแผ่นที่อันสวยงามที่มีความหลากหลายด้านชาติพันธุ์พี่น้องคนรุ่นใหม่หลายๆคนเนี่ยที่เป็นชนเผ่าพื้นเมืองทุกวันเนี่ยพูดภาษาตัวเองไม่ได้เลยนะคะสื่อสารกับพ่อแม่ตัวเองไม่ได้ไม่เห็นคุณค่าวัฒนธรรมของตัวเองที่สวยงามในชุมชนแล้วไม่เห็นคุณค่าแล้วไม่อยากสืบสานต่อแล้วนะคะและที่น่าเสียใจที่สุดก็คือว่าหลายกลุ่มชนเผ่าในประเทศไทยสูญหายไปจากแผนที่ประเทศไทยแล้วอันนี้เราต้องยอมรับว่าหลายกลุ่มชนเผ่าหายไปแล้วจริงๆแล้วถ้าไม่มีกลุ่มมีก้อนที่เขาลุกขึ้นมารวมกลุ่มกันที่จะมาทำหน้าที่ในการสืบสานสืบทอดถ่ายทอดให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ในเรื่องของวัฒนธรรมหรืออัตลักษณ์ตัวเองเนี่ยถ้าไม่มีกลุ่มคนแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็มันจะทำให้ความหลากหลายของชนเผ่าสูญหายไปแน่นอนนะคะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ทำไมการรวมกลุ่มเป็นก้อนถึงสำคัญมากถึงต้องมีบทบาทสำคัญและยังคงต้องสนับสนุนต่อไปนะคะและประเด็นที่สองที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในประเด็นของชนเผ่าพื้นเมืองเองเนี่ยเราเมื่อกี้ท่านพี่แย้มพูดถึงเรื่องของประเด็นของมั่นคงค่ะที่เป็นภัยของมั่นคงเนี่ยเราจะเห็นว่าของชนเผ่าพื้นเมืองเองเนี่ยมีประเด็นเรื่องของมั่นคงหลากหลายประเด็นมากนะคะไม่ว่าเราจะทำงานในประเด็นพื้นที่ประเด็นเรื่องของวัฒนธรรมก็ถูกบอกว่าคงเป็นภายต่อความมั่นคงของชาติเพราะว่าคุณทำอะไรก็ตามที่มันแตกต่างไปแล้วแตกแยกไปแล้วนะคะภายความมั่นคงไปละนะคะพูดภาษาตัวเองไม่ได้เนาะสองนะคะเราอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ถูกประกาศอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเยอะแยะทับไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอุทยานป่าสงวนอนุรักษ์เต็มไปหมดในพื้นที่ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยความมั่นคงในเรื่องของทรัพยากรนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆที่เวลาที่เราทำงานในลุ่มน้ำในกลุ่มที่เขาลุกขึ้นมารวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนลุกขึ้นมาจัดการทรัพยากรตัวเองให้กดความยั่งยืนต่างๆเนี่ยมีคำถามมาว่าแล้วไอ้ที่คุณทำเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ภัยความมั่นคงไหมภัยความมั่นคงเรื่องทรัพยากรไหมในขณะที่ดีที่คุณอยู่เนี่ยอยู่ในเขตอุทยานอนุรักษ์ต่างๆเนี่ยเราก็เลยถูกมองว่าเราเป็นภัยความมั่นคงในเรื่องทรัพยากรอยู่ละอันนี้ประเด็นที่สองเลยนะคะประเด็นที่สามเรื่องเศรษฐกิจโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ๆหรือแม้แต่เอกชนที่เข้ามาในพื้นที่ของชนเผ่าพื้นเมืองนะคะเยอะแยะมากมายในอดีตเราจะไม่ถูกเปิดเผยมานะเพราะว่าเรื่องสื่อโซเชียลอาจจะเข้าไม่ถึงแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายพื้นที่หลายโครงการที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ของชนเผ่าพื้นเมืองเยอะแยะไปหมดเลยนะคะอันนี้มันส่งผลกระทบกับเราเยอะแยะไปหมดเลยการที่คนในชุมชนที่เป็นเจ้าของคนในพื้นที่ลุกขึ้นมาพูดลุกขึ้นมารวมกันเพื่อที่จะศึกษาสภาพปัญหาเพื่อที่จะมาสะท้อนเสียงว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าโครงการเหล่านั้นเข้ามาจะเป็นยังไงอะไรเพื่อให้โครงการต่างๆหรือแม้แต่ผู้บางทีคนที่สนับสนุนโครงการเขาอาจจะไม่ได้รับรู้ปัญหาด้วยซ้ำว่าเฮ้ยเขาสนับสนุนเงินไปแล้วจะมีผลกระทบอะไรแต่คนที่รับเงินมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลถูกต้องเราพยายามที่จะลุกขึ้นมาพูดส่งสารให้เจ้าของเงินต่างๆเขาได้รับรู้ว่าเงินที่คุณส่งมาเนี่ยมันได้รับมันทำให้เกิดการละเมิดคนในพื้นที่อย่างไรบ้างการรวมกลุ่มก้อนแบบนี้ก็ทำให้กลายเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี้เป็นประเด็นที่เราอยากจะให้เห็นความสำคัญว่าการที่แม้แต่กลุ่มคนเล็กๆที่ลุกขึ้นมารวมกลุ่มก้อนเนี่ยมันไม่ใช่อะไรก็มันมาทำให้เกิดสร้างความแตกแยกแต่เราต้องการสะท้อนให้เห็นถึงข้อเท็จจริงในพื้นที่ว่าเราลุกขึ้นมา
จัดการตนเองพยายามที่จะมาจัดการตัวเองพยายามที่จะมาแก้ไขปัญหาตนเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าสิ่งที่เรารวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนนี้เนี่ยเราพยายามมาลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณยังทำไม่ถึงอย่างเช่นการพัฒนาหลายๆอย่างเนี่ยบทเรียนการพัฒนาที่ผ่านมาเรามีอยู่แล้วว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหาในทุกหย่อมย่าได้เพราะว่า1คุณไม่ใช่คนในพื้นที่2คุณไม่ใช่คนในวัฒนธรรมเดียวกันกับคนที่อยู่ในพื้นที่เหล่านั้น3ทรัพยากรของคุณก็ไม่ถึงแน่นอน4คนคุณไม่มีคนที่เพียงพอในการไปแก้ไขปัญหาของเขาดังนั้นเนี่ยการที่เขาลุกขึ้นมาในการมาช่วยกันจัดการแก้ไขปัญหาของเขาเองเนี่ยถือว่าเป็นการลดภาระของหน่วยงานรัฐไปแล้วนะคะค่อนข้างเยอะนะคะทีนี้เนี่ยจริงๆก็มาดูในส่วนของบทบาทของเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็มีบทบาทหนึ่งนะคะที่เป็นบทบาทสำคัญมากนะคะที่ตอบสนองกับตัวรัฐบาลฉบับที่40นะคะที่บอกว่าส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นก้อนกันเนาะเราก็พยายามทำหน้าที่นะคะในการที่จะส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะคะในประเทศไทยนี้ที่มีมากกว่า 40-50 กลุ่มชาติพันธุ์ทำให้เขารวมกลุ่มเป็นก้อนเพื่อให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าพื้นที่ไหนเกิดปัญหาอะไรเขาแก้ไขยังไงเราจะเรียนรู้ซึ่งกันและกันยังไงเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะประเด็นที่2ก็คือว่านอกเหนือจากเรื่องของการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายชาติพันธุ์ต่างๆแล้วเนี่ยการไปสนับสนุนให้เกิดกลุ่มก้อนเล็กๆกลุ่มเยาวชนกลุ่มสตรีนะคะที่เป็นชนเผ่าพื้นเมืองเองนะคะรวมถึงกลุ่มการจัดการทรัพยากรในระดับลุ่มน้ำต่างๆนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองในการไปส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มด้วยนะคะทีนี้เนี่ยถ้าตัวพรบฉบับนี้เกิดขึ้นมาแล้วเราแน่นอนว่าความซวยของเราก็จะดับเบิลด้วยซ้ำนะคะจากที่เราซวยอยู่แล้วเดิมปัจจุบันเนี่ยกฎหมายเยอะแยะที่ออกมาเนี่ยเราซวยอยู่แล้วแต่เมื่อมีกฎหมายฉบับนี้ออกมาเนี่ยมันจะทำให้เป็นการที่สถานการณ์ที่เกิดความซวยแบบซ้ำซ้อนซ้ำซากขึ้นมาให้แก่เราจนเราแทบจะออกมาไม่ได้เลยคนการรวมกลุ่มรวมก้อนที่ทำให้คนลุกขึ้นมาจัดการตัวเองก็ไม่สามารถทำได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองเองเราก็ขอยืนยันนะคะว่าเราไม่เห็นด้วยกับพรบฉบับนี้เราขอร่วมคัดค้านนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าในส่วนของเราเนี่ยในวันที่เราก็จะไปเจอกันที่หน้าพม.อยู่นะคะก็ในสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะก็สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นเสียงสะท้อนนะครับจากกลุ่มคนที่เขาทำงานเรื่องชนเผ่าครับซึ่งพยายามที่จะแสดงออกมาและเกิดการรวมกลุ่มเพื่อเกิดการยอมรับนะครับทีนี้มาเจออีกกลุ่มนึงนะครับที่ทำงานในส่วนของภูมิภาคเนาะซึ่งมันไม่ใช่แค่ในไทยนะครับซึ่งบางทีเนี่ยผลกระทบจากงานเรียกอะไรว่าเป็นการพัฒนานะครับการพัฒนาต่างๆบางทีมันเกิดขึ้นในส่วนของภูมิภาคก็จะส่งผลกระทบกับพี่น้องในหลากหลายประเทศนะครับเดี๋ยวขอเชิญนะครับคุณสายันขั้นหนึ่งนะครับจากสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตนะครับมาพูดคุยและเคลียร์เรื่องนี้ครับสวัสดีครับผมสายันข้างหนึ่งครับจากสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตนะครับอยากจะพูด2เรื่องนะครับในฐานะที่ทำงานผมคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของผลกระทบข้ามพรมแดนนะครับเพราะว่าตัวสมาคมเองก็ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการคัดค้านเรื่องการสร้างเขื่อนเรื่องของแผนพัฒนาที่อยู่ในขอบที่มีผลกระทบต่อข้ามพรมแดนนะครับในแม่น้ำโขงกับแม่น้ำสารวินแล้วก็ภายในประเทศด้วยนะครับผมคิดว่า3คำเนี่ยผมคิดว่าองค์กรชาวบ้านแล้วก็พี่น้อง NGO ที่ทำงานเรื่องนี้ไม่น่าพลาดโดนยุบแน่นอนมีขัดต่อความมั่นคงของรัฐนะครับเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของระหว่างประเทศก็นี่เขื่อนแม่น้ำโขงครับ 3,006 ประเทศผมว่าไม่มีโอกาสแน่ๆไม่รอดแน่ถ้ามีไอ้พรบนี้ซวยอันดับแรกนะครับน่าจะเป็นก้อนแรกๆที่น่าจะต้องยุบเพราะว่าตัวองค์กรเองก็ทำงานร่วมกับพี่น้องในเครือข่ายในระหว่างประเทศด้วยนะครับผมคิดว่าไอ้ตัวโครงการที่ทำอยู่เนี่ยยากลำบากอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการติดตามผลกระทบข้ามพรมแดนหรือการทำเรื่องการเดินทางข้ามประเทศหรือการพยายามที่จะรวบรวมคนให้ได้เพื่อที่จะสู้กับกรณีของสิ่งที่จะเกิดขึ้นระหว่างประเทศยากมากแล้วถ้าเจอไอ้นี้ด้วยเนี่ยซวยน่าจะหลายเท่าอ่ะถ้าเป็นป๊อกเด้งก็น่าจะกินรวดแบบ92เด้งอ่ะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่
น่าจะไม่สามารถดำเนินการอะไรได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็พยายามที่จะทำเรื่องของสภาประชาชนลุ่มน้ำสภาประชาชนลุ่มน้ำอิงเนี่ยผมว่าไม่รอดเพราะว่าตัวกรรมการการดำเนินงานทั้งหมดเป็นพี่น้องชาวบ้านนะครับที่ไม่ใช่เอ็นจีโอหรือสัมปายก็คงจะดับสิ้นสูญสลายเรื่องของการพยายามพูดถึงการเชื่อมคนระหว่างต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำมาคุยกันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาลดผลกระทบโดยในภาคประชาชนภาคชาวบ้านเองอันนี้ผมว่าไม่รอดแน่นอนนะครับอันที่สองการที่จะเป็นการทำงานเชื่อมระหว่างชาวบ้านในลุ่มน้ำโขงลุ่มน้ำสารวินเนี่ยขัดต่อความมั่นคงแน่นอนครับไม่พลาดไม่มีอะไรอ้างได้มากกว่าการทำงานแบบนี้แน่นอนเราไปสารวินเนี่ยคงไม่รอดแน่นอนเรื่องของความมั่นคงนะครับแล้วไอ้ตัวโครงการที่เราทำอยู่กับลุ่มชาวบ้านเนี่ยเช่นเรื่องการไม่เห็นด้วยกับเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนเชียงของเนี่ยกลุ่มพี่น้องบ้านบุญเรืองก็น่าจะไม่รอดใช่ไหมครับกลุ่มพี่น้องที่บ้านทุ่งนิ้วที่ไม่เห็นด้วยกับเขตเศรษฐกิจพิเศษเพราะไอ้ตัวเขตเศรษฐกิจพิเศษมันไปเข้าเรื่องของเศรษฐกิจกับเรื่องระหว่างประเทศเพราะว่าไอ้ตัวที่จะมาลงทุนในบ้านเราคือเป็นบริษัทที่มาจากต่างประเทศนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับ EEC ในภาควันหลอกก็ข้อหานี้ก็น่าจะไม่รอดอ่ะนะครับส่วนอันต่อไปคือบอกว่าเป็นเรื่องของความห้ามทำเรื่องความแตกแยก เราก็พยายามทำงานร่วมกับชาวบ้านนะครับโดยให้ชาวบ้านลุกขึ้นมาทำเรื่องนี้ด้วยตัวเองเช่นการคัดค้านเขื่อนนะครับการคัดค้านโครงการพัฒนาที่ไม่เป็นธรรมต่อเขานะครับเรื่องความแตกแยกนี่เราไม่ได้ทำนะหน่วยงานของภาครัฐนะครับพยายามทำให้เกิดความแตกแยกเช่นกรณีเรื่องเขื่อนเนี่ยหน่วยงานภาครัฐต่างหากที่พยายามสร้างความแตกแยกแต่เราพยายามที่จะรวบรวมคนเพื่อให้เกิดความเสมอหน้ากันในการที่จะดูกระบวนการการมีส่วนร่วมนะครับผมคิดว่าการรับมรดกของระบบเผด็จการของรัฐบาลที่มาจากความไม่ชอบธรรมมาจากรัฐบาลที่รัฐประหารเนี่ยเราสืบทอดเรื่องนี้มายาวนานแล้วก็กำลังจะถูกซ้ำไปด้วยเรื่องของตัวพรบอันนี้นะครับผมเห็นในเอกสารนะครับในบันทึกของหลักการของร่างพระราชบัญญัตินี้ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยในข้อสุดท้ายนะครับข้อที่10นะครับเขาบอกว่าจะเป็นเรื่องของผมขออนุญาตอ่านแบบยาวๆนะเพราะว่าผมก็ยังนึกไม่ออกว่าเขาจะส่งเสริมเราอะไรนะครับเช่นข้อ10นะครับเขาเขียนว่าสมควรให้มีกฎหมายส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกันที่ให้จดแจ้งตามพระราชบัญญัตินี้ด้วยนะครับวรรคสุดท้ายนี่แหละครับเพื่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรที่ดำเนินการอันเป็นประโยชน์แก่สังคมโดยรวมพี่น้อง200,000องค์กรนี่เป็นไหมครับถ้าเราตีความแบบเราแล้วเราก็เป็นนะครับแต่ว่าเราจะเข้าอันนี้หรือเปล่านะครับผมคิดว่าเขาไม่น่าจะเอาพวกเราไปเข้าในนี้นะครับเพราะว่าพวกคุณทั้งหลายนี้ก็ด้านกระเดื่องกันเลยเกินนะครับสร้างต่อความเรื่องแตกแยกใช่ไหมสุริยะนะครับผมก็เลยไม่เห็นว่าข้อ10เนี่ยมันจะมีลู่ทางยังไงในการบอกว่าเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรที่ดำเนินการอันเป็นประโยชน์แก่สังคมโดยรวมนะครับโดยรวมนะครับแต่พวกเราเนี่ยไม่อาจจะไม่รวมอันนี้อาจจะแยกกันอยู่นะครับผมก็คิดว่ามันซวยอ่ะคือนอกเหนือไปจากซวยแล้วดับเบิลซวยได้ซ้ำไปไอ้ตัวพรบนี้นะครับเรื่องของการรวมตัวของพี่น้องที่พหลวงได้พูดมาเนี่ยอันนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะที่เครือข่ายเรื่องที่ดินนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นทุกหย่อมย่าในประเทศนี้ด้วยซ้ำไปที่พยายามลุกขึ้นมาปกป้องทรัพยากรของตัวเองแล้วก็ถูกตราหน้าว่าเป็นพวกทำให้เกิดความแตกแยกนะครับทำให้เกิดความเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งรัฐอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ตัวพรบนี้พยายามจะทำแล้วก็ครอบพวกเราอยู่นะครับแต่ถามว่าพูดแล้วทำให้รู้สึกอ่อนเปียกเพียแรงไปไหมผมคิดว่าพวกเราเนี่ยน่าจะต้องหลอมรวมแล้วก็ทำเรื่องนี้สู้กับมันนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยผมคิดว่ามีเจตนาชัดเจนนะครับในการที่จะจัดการเรื่องทางการเมืองนะครับหลายท่านบอกว่าเป็นวิธีการตัด
เหมือนคล้ายๆอาจารย์บอกเมื่อกี้ว่าอันไหนพรรคไหนที่มันไม่เข้าแนวเนี่ยก็น่าจะต้องจัดการมันซะผมคิดว่า NGO หรือว่าองค์กรภาคประชาสังคมหลายอันก็ถูกใช้แนวคิดแบบนี้อยู่นะครับเพราะว่าเขามองว่าเราเป็นเหมือนแม่ข้างหลังเนี่ยเห็นเอาถังขยงขยะมามีทั้งขยะเปียกขยะแห้งขยะอันตรายเขาคงคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการรักษาระบบของพวกเขาอ่ะนะครับเพราะว่าการที่จะให้มาอยู่ในแนวเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าเขาเนี่ยอยากจะทำนะครับแต่ผมคิดว่าพี่น้องเราคงไม่ถึงขั้นที่จะไปตามแบบด้วยการสนับสนุนและก็ส่งเสริมจากเขานะครับอีกอันนึงที่สำคัญก็คือว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าอยากจะไม่ใช้คำว่าพรบ NGO ได้ไหมนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาในช่วงแรกๆเนี่ยเราบอกว่ามันเป็นเรื่องของพรบที่จะมาควบคุม NGO นะครับผมคิดว่าตอนนี้คำนี้เนี่ยเรามันไปกว้างมากกว่านั้นแล้วนะครับอย่างท่านอาจารย์บอกว่ามันเป็น NPO ใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่รวมไปถึงกลุ่มพี่น้องของชาวบ้านด้วยนะครับผมคิดว่าเรื่องสำคัญปัจจัยหนึ่งที่เราจะต้องพูดกันบอกว่าพรบนี้ไม่ใช่เรื่องของพรบ NGO อย่างเดียวนะครับมันเป็นพรบที่จะกระทบต่อองค์กรภาคประชาสังคมรวมถึงชาวบ้านด้วยการรวมตัวของชาวบ้านที่ผ่านมาแล้วกำลังจะเริ่มต้นหรือว่ากำลังจะได้รับผลกระทบจากหน่วยงานรัฐเนี่ยมันจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นหลักใหญ่ใจความของตอนปี2540ในรัฐธรรมนูญนั้นบอกว่าการรวมตัวกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีพลังนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังจะบอกว่าไม่ต้องรวมกันนะเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับผมคิดว่าอันนี้น่าจะต้องประกาศให้ชัดว่าตัวพรบนี้ไม่ใช่เรื่องพรบ NGO นะครับมันเป็นพรบที่จะกระทบต่อองค์กรเล็กองค์กรน้อยของภาคประชาชนที่เป็นรากฐานสำคัญในหมู่ประชาธิปไตยที่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าถ้าพี่น้องถ้าคุณบอกว่าประชาธิปไตยมันมีจริงเนี่ยการรวมตัวของคนเล็กคนน้อยที่เป็นรากฐานและเป็นรากหญ้าที่สำคัญเนี่ยผมคิดว่ากระบวนการการมีส่วนร่วมและการรวมตัวถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญนะครับในการที่จะพัฒนาระบอบประชาธิปไตยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันประชาธิปไตยยังไงก็ไม่บอกว่าการรวมตัวเป็นสิ่งอันตรายสำหรับการพัฒนาเรื่องของระบอบประชาธิปไตยนะครับผมคิดว่าเราก็ไม่เห็นด้วยนะครับกับตัวพรบนี้นะครับคือหลายท่านพูดมาผมก็จะสะท้อนเรื่องของนอกจากเราจะทำงานในประเด็นที่มันข้ามประเทศแล้วก็ไปเชื่อมกับองค์กรอื่นเราหลีกเลี่ยงไม่ได้กับตัวการทำงานกับองค์กรแล้วระหว่างประเทศที่เป็นองค์กรในจากต่างชาติอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเพราะว่าในภาวะของเพื่อนบ้านเนี่ยเขาก็มีองค์กรของเขาอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการที่จะออกอันนี้เข้ามาเนี่ยมันเท่ากับการลิดรอนสิทธิ์ของพี่น้องชาวบ้านตัวเล็กๆด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นการนิยามความหมายของว่าพรบนี้คงต้องกว้างมากกว่าการใช้คำว่าพรบ NGO นะครับแล้วก็ในนามของคนทำงานเองก็คิดว่าเราไม่เห็นด้วยกับตัวพรบนี้นะครับแล้วก็คิดว่าจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกับพี่น้องที่จะไปร่วมกันที่กรุงเทพในวันที่24นะครับแล้วก็การขยายการรับรู้เรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องขยายไปถึงพี่น้องชาวบ้านด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของชาวบ้านแล้วก็เป็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรเล็กๆของชาวบ้านด้วยนะครับขอบคุณมากครับในรอบแรกครับนี่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มก่อนที่ทำงานระหว่างประเทศด้วยนะครับซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะแสดงเรียกว่าเป็นจุดยืนทางเรื่องกระทั่งเรื่องการเรียกร้องว่าสิทธิในการอยู่แต่ละที่หรือการมีชีวิตอยู่ที่ดีของเขาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวอีกท่านนึงนะครับก็จะมาพูดถึงในมุมของเครือข่ายกลุ่มผู้พิการนะครับที่ถ้าเกิดมีพรบนี้ขึ้นมาการรวมกลุ่มทั้งหลายเพื่อเรียกร้องสิทธิต่างๆเขาเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวขอเชิญคุณสุริยาแสงแก้วปั้นนะครับจากเครือข่ายผู้พิการขอ
ครับผมตัวแทนของเครือข่ายยุวเยาวชนคนพิการท่านผมขอคัดค้านพรบ.การรวมกลุ่มของภาคประชาสังคมนะครับเพราะผมรู้สึกว่าผมมีเหตุผลหลายประการด้วยกันหนึ่งถ้าเรามองในด้านนิติของกฎหมายที่มาของกฎหมายโอเคมันอาจจะมีความคิดในเรื่องมันนานแล้วไอ้เรื่องพรบ.องค์กรที่มีสวัสดิภาพผลกำไรมันเริ่มต้นเมื่อสักประมาณปี40ถ้าจำไม่ผิดโดยภาคประชาสังคมแต่จุดเริ่มต้นของพรบ.นี้มันถูกบิดเบี้ยวโดยกลไกของรัฐโดยเฉพาะรัฐบาลที่มาจากรัฐประหารเมื่อปี2549จนมาถึงปัจจุบันนี้ครับพรบ.จากเดิมที่เสนอโดยภาคประชาสังคมเมื่อปี40กับแปลรูปแปลร่างเป็นพรบ.ควบคุมการรวมกลุ่มอ้างว่าการรวมกลุ่มของภาคประชาสังคมโดยเฉพาะประชาชนนี้เป็นภัยต่อความมั่นคงวัตถุประสงค์เดียวของรัฐพันธการก็คือทำยังไงก็ได้ให้ประชาชนในประเทศนี้ออนแอร์ที่สุดและทำยังไงก็ได้ให้ประชาชนอยู่ภายใต้อำนาจของรัฐอย่างสมุขบาทสมุขคำวันทุกประชาชนเดียวนะครับดังนั้นไอ้พรบ.ที่จะเข้าไปสู่การพิจารณาของสภานะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าการเล่นหรือแต่ท่าของสภาผู้แทนราษฎรปัจจุบันนี้เป็นแบบไหนผู้แทนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีอิสระหรือไม่ในการปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนเราจะเห็นได้ว่าหลายวาระหลายกรณีกฎหมายหรือพระราชบัญญัติต่างๆที่มีเนื้อหาละเมิดสิทธิ
ขึ้นพื้นฐานของประชาชนผ่านชาวบ้านแน่นอนอยู่แล้วครับชาวบ้านผู้แทนราษฎรในปัจจุบันเสียงข้างมากมาจากการรวมตัวของกลุ่มนักการเมืองพรรคฝ่ายพันธุ์การเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเราในฐานะประชาชนคนหนึ่งในฐานะองค์กรภาคประชาสังคมกลุ่มหนึ่งจะมองว่าถ้าพรบ.นี้ผ่านไปถึงสภาผู้แทนราษฎรอะไรจะเกิดขึ้นผมจะนิถามว่าการเล่นลิ้นแปลธาตุของชมมจิตสภาผู้แทนราษฎรซึ่งส่วนใหญ่อยู่ฝั่งผู้แทนการชุดท่องเที่ยวจะยกมือให้วาระนี้ผ่านโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงคิดว่าพลังของประชาชนพลังของกลุ่มภาคประชาชนเรามาร่วมมือกันได้ไหมเพื่ออยู่กระบวนการทุกอย่างก่อนที่จะไปถึงสภาผู้แทนราษฎรนะครับถ้าสมมุติว่าคิดในแง่ร้ายถ้าสมมุติว่าพรบฉบับนี้ผ่านเฉพาะผู้แทนราษฎรและออกมาบังคับใช้แน่นอนกลุ่มภาคประชาสังคมองค์กรเอกชนองค์กรที่ไม่ได้แสวงหาตรงไหนมีผลกระทบอย่างแน่นอนหนึ่งการตรวจสอบของภาครัฐก็จะเข้มมากขึ้นการรวมตัวของภาคประชาสังคมโดยเฉพาะคนเล็กคนน้อยชาวบ้านกลุ่มเคลื่อนไหวการคัดค้านการต่อต้านความอายุติธรรมทลายในสังคมก็จะดำเนินการลำบากนะครับถึงแม้ว่าณปัจจุบันนี้พรบนี้ยังไม่ถูกบังคับใช้ปัจจุบันนี้กลุ่มพวกเรากลุ่มภาคประชาชนรวมองค์กรต่างๆ NGO ต่างๆก็ดำเนินกิจกรรมลำบากอยู่แล้วนะครับจะเห็นได้ว่ามีกลุ่มต่างๆออกมาเคลื่อนไหวทางด้านสังคมโดยเฉพาะการเรียกร้องประชาธิปไตยของคนหนุ่มสาวที่ผ่านมาก็มีการติดตามคุกคามจากเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่แล้วนะครับถ้าสมมุติว่าวันใดวันหนึ่งพรบนี้ผ่านมันจะทำยังไง
ผมคิดภาพนะนั่นก็แสดงว่าการรวมกลุ่มจะทำไม่ได้เลยเพราะการรวมกลุ่มขัดต่อความสงบเรียบร้อยและเราจะอยู่ได้อย่างไรองค์โกชาหาประชาชาติกันมีกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนต่างๆเหล่านี้ส่งเสริมการรวมกลุ่มของภาคประชาชนกลุ่มหนึ่งแต่รัฐไทยนะรัฐไทยพยายามจะควบคุมให้อยู่ได้ให้อยู่ใต้อำนาจของกบฏปืนด้วยกฎหมายด้วยพรบต่างๆที่ออกมาฉะนั้นวันนี้จึงถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญนะครับในภาคประชาสังคมกลุ่มองค์กรต่างๆที่เป็นนักปฏิบัติการทางสังคมผมขอยืมคำของอาจารย์จัดมาใช้นักปฏิบัติการทางสังคมกลุ่มเหล่านี้มีประโยชน์กับสังคมเพราะกลุ่มเหล่านี้คือเจ้าของปัญหาที่แท้จริงควรจะให้พวกเขาพวกเราดำเนินกิจกรรมอย่างมีสิทธิเสรีภาพเพราะเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนรัฐมีหน้าที่ปกป้องส่งเสริมคุ้มครองแต่รัฐไม่มีหน้าที่ที่จะออกกฎหมายมาจำกัดหรือริบเริ่มสิทธิเสรีภาพของคนใดคนหนึ่งถ้ากฎหมายเหล่านี้ออกมาจำกัดสิทธิเสรีภาพของคนใดคนหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งกฎหมายนี้จะไม่ชอบธรรมทันทีเพราะว่าขัดต่อหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานนะครับพวกเราต้องมาช่วยกันนะโดยเฉพาะผมทำมากับพี่น้องคนพิการที่เป็นกลุ่มภาคประชาสังคมกองคนพิการปัจจุบันก็ทำงานยากลำบากอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการจัดตั้งมูลนิธิหรือการจัดตั้งสมาคมต้องถูกรับรองโดยพม.หรือว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่ถ้ามันมีขั้นตอนยุ่งยากหลายอย่างเช่นส่งบัญชีรายรับรายจ่ายบัญชีงบการเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นการยุ่งยากพอสมควรแต่ถ้าสมมติว่าพรบ.นี้ผ่าน
ก็ยุ่งยากกว่าเดิมนะครับทั้งรัฐมีหน้าที่ตรวจสอบรวมไปถึงเป็นต้นทางให้รัฐคุกคามโดยเฉพาะการตรวจสอบทรัพย์สินขององค์กรที่มาของทรัพย์สินขององค์กรวันนี้นะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์นะเป็นการละเมิดสิทธิ์ขั้นพื้นฐานและเป็นการขัดขวางการรวมกลุ่มของพรรคประชาชนกลุ่มภายใต้รัฐพฤติการที่พยายามจะกดทับกดขี่ข่มเหงไม่ให้พรรคประชาชนกลุ่มลุกขึ้นมาต่อต้านลุกขึ้นมาบอกคุณว่าพอได้แล้วแปดปีมึงยังไม่ลงอีกหรือนะก็สุดท้ายนี้ก็ผมขอฝากนะในไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองที่ยืนฝั่งประชาชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มองค์กรเอกชนเอจีโอนักกฎหมายนะครับช่วยกันหยุดยั้งหยุดยั้งพรบควบคุมประชาชนได้ไหมเพราะว่าเราเห็นผลร้ายมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอผมขอร่วมแลกเปลี่ยนเพียงเท่านี้กับขอบคุณครับแล้วเจอกันวันที่24เราจะมีนักเพื่อบอกว่ามึงจะเอายังไงกับประชาชนครับขอบคุณครับนี่ครับก็เป็นในมุมมองของเครือข่ายคนพิการนะครับที่ลุกขึ้นมาเพื่อแสดงสิทธิ์ของตัวเองในการเข้าถึงเรื่องต่างๆนะครับที่จะการรวมกลุ่มมันยิ่งยากขึ้นแล้วก็สร้างเงื่อนไขมันจะยิ่งทำให้สิทธิเสรีภาพหลายๆอย่างเขาเนี่ยถูกบั่นทอนไปนะครับครั้งสุดท้ายในช่วงแรกนี้นะครับก็จะมาในนามของกลุ่มไส้อั่วเพื่อประชาธิปไตยนะครับกลุ่มคนที่ขับเคลื่อนการเมืองของคนรุ่นใหม่นะครับว่าเขาจะมองอย่างไรต่อในพรบตัวนี้นะครับขอเชิญคุณณัฐวุฒิลองเวียงครับผมสวัสดีครับพี่น้องเอ้ยสู้ป่ะสู้ครับผมนักพุ่งรองเรียนครับในนามตัวแทนไส้หัวเพื่อประชาธิปไตยเราอาจจะเล่าความหน่อยว่ากลุ่มไส้หัวเพื่อประชาธิปไตยก็จะเป็นกลุ่มคนที่มีองค์กรอยู่แล้วครับคนรุ่นใหม่นะครับที่พยายามจะไปรวมกลุ่มกับคนรุ่นใหม่ที่ตื่นตัวทางการเมืองแล้วก็พยายามจะสร้างกลุ่มเพื่อคนรุ่นใหม่รวมตัวเพื่อทำกิจกรรมเพื่อจะออกแบบร่วมกันในการเปลี่ยนแปลงสังคมที่ดีขึ้นนะครับนั่นเป็นที่มาที่ไปแล้วก็ท่านกลุ่มเราได้พูดจากันนะครับเลยฝากเป็นกึ่งคำปราศัยนะครับกึ่งคำปราศัยกึ่งบทความมั้งเฮาฟังว่าหัวใจของกลุ่มใช้หัวประชาธิปไตยมันเป็นอะไรพ้องนะครับครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทั้งหลายนะครับขอย้ำภาษาไทยนะครับครับภายหลังรัฐประหาร2557สังคมไทยของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากสังคมไทยกลายเป็นการปกครองเผด็จการเต็มรูปแบบพี่น้องคงทราบกันดีนะครับว่าสิทธิเสรีภาพของเราถูกจองจำด้วยอำนาจเบ็ดเสร็จอย่างไรต่อมาคณะรัฐประหาร2557เปิดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรแต่การขึ้นมาของนายกรัฐมนตรีของนายประยุทธ์
จันทร์โอชาเราก็รู้กันดีนะครับว่านายประยุทธ์เนี่ยเกิดมาเพราะว่ารัฐธรรมนูญ2560นะครับเป็นที่มาเป็นกลไกสืบทอดอำนาจของรัฐประหาร2557นะครับการปกครองของพวกเผด็จการได้ใช้วิธีการข่มขู่คุกคามประชาชนผู้ไม่เห็นด้วยกับการผู้ไม่เห็นด้วยกับพวกเขาใช้กฎหมายมาตรา112ปิดปากประชาชนใช้ศาลพิจารณาคดีผู้คิดต่างให้ติดคุกนะครับณปัจจุบันพวกเผด็จการจะออกกฎหมายที่ควบคุมการต่อต้านการรวมกลุ่มการกดขี่สิทธิเสรีภาพของประชาชนในฐานะมนุษย์เราต้องการเสรีภาพเราไม่ต้องการให้ใครพรากอิสรภาพไปจากเรานะครับเราไม่ต้องการให้รัฐคุกคามเราเราไม่ต้องการให้รัฐมาบงการชีวิตเราเราไม่ต้องการให้รัฐกดขี่เรานะครับเราไม่ให้กดเราไม่ต้องการให้กฎหมายการรวมกลุ่มเราไม่ต้องการกฎหมายการรวมกลุ่มควบคุมการรวมกลุ่มนะครับเราคิดว่าการรวมกลุ่มของประชาชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์การมีกฎหมายกฎหมาหมาเข้ามานะครับเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเราจึงต่อต้านกฎหมายที่ควบคุมประชาชนฉบับนี้ครับรัฐบาลเผด็จการใช้วิธีการข่มขู่คุกคามประชาชนใช้คดีมาปิดปากคนที่เห็นต่างใช้อำนาจศาลทำให้คนติดคุกและยังออกกฎหมายนี้มาควบคุมประชาชนเราจะต้องลุกขึ้นสู้เราจะไม่ยอมใช่ไหมครับพี่น้องการรวมกลุ่มทำกิจกรรมใดๆของประชาชนเป็นศักยภาพของมนุษย์การอ้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อยอ้างศีลธรรมอันดีมาปิดปากควบคุมประชาชนของรัฐมีแต่รัฐเผด็จการเท่านั้นครับที่กระทำเราจึงต้องต่อต้านเราต้องต่อต้านกฎหมายฉบับนี้กฎหมายที่มันเป็นกฎหมาหมาฉบับนี้ครับการกดขี่เป็นกลไกของเผด็จการศักดินาที่ครอบงำประชาชนมาเนิ่นนานกฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่การส่งเสริมกิจกรรมของประชาชนแต่เป็นกฎหมายเป็นกลไกของเผด็จการในการควบคุมประชาชนต่างหากดังนั้นกฎหมายที่ริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนจำเป็นจะต้องถูกยกเลิกเราจะต้องรวมพลังกันวันที่24เราจะไปเจอกันที่กรุงเทพนะครับผมพี่น้องครับขอบคุณครับจากกลุ่มสยบเพื่อประชาธิปไตยครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเครือข่ายนะครับทุกเครือข่ายนะครับที่วันนี้มารวมตัวกันแล้วก็มาแสดงจุดยืนนะครับว่าไอ้พรบ.ตัวนี้มันจะส่งผลกระทบยังไงนะครับในอนาคตนะครับเดี๋ยวเราจะขออนุญาตพักนะครับพักเบรกสักหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ยืดเส้นยืดสายนะครับแสดงเตรียมตัวด้วยแล้วก็จะได้ให้นักแสดงได้เตรียมตัวด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีทั้งประมาณแล้วก็มีเรื่องของการแถลงข่าวด้วยนะครับแถลงจุดยืนว่าเราต่อต้านพรบ.นี้ไปทำไมนะครับเดี๋ยวเราขอพักสักสิบนาทีนะครับขอบคุณครับ